السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยนำเสนอเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกดุนยานี้สู่อาคิเราะห์นี่คือหัวข้อที่เขาตั้งไว้ถ้าจำไม่ผิดวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านซึ่งพี่น้องทั้งหลายก็คงจะได้รู้จักมักจีกันเป็นปกติทางด้านขวาของผมก็คือท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลผมขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นผอ.ส.เป็นรองอะไรกันไอ้ตรงนี้ไม่ได้ไปตามนะแต่ที่แน่ๆทุกท่านต้องเป็นดร.วันนี้ก็เป็นเมาลานาอ๋อวันนี้เป็นเมาลานายาสลามนะวันนี้เป็นมุรชิดรับบานีนะเมาลานาอัรรับบานีอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์อิหม่ามด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์นุมสุขนะวันนี้เรามารวมกันเป็นแม่น้ำสามสายผมแม่น้ำนายมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรกรุงไคโรประเทศอียิปต์ขวามือผมแม่น้ำเอาสายไหนดีเอาคงคาหรือว่าพรมบุตรหรือว่าสินธุนะยมุนายมุนาส่วนท่านอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์น้ำซัมซัมน้ำขึ้นชื่อว่าน้ำก็เป็นของดีทั้งหมดอ๋อเอาขออนุญาตครับเอาเลยครับขออนุญาตอาจารย์นะครับขอประกาศครับผู้ใดที่เป็นเจ้าของรถ4กไก่ชอชิงนะครับ5183ซึ่งรถท่านรถสีขาวนะครับจอดขวางเขาอยู่นะครับก็น่าช่วยไปขยับรถของท่านด้วยนะครับเจ้าของรถ4กไก่ชอชิง5183นะครับก็น่าไปขยับรถด้วยนะครับของครับคนครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับผมครับเรื่องของน้ำเนี่ยนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราทั้งหลายบนหน้าโลกดุนยานี้มีแม่น้ำหลายสายบางสายก็มีฟาดีละมีกะลาบิฮันคือความประเสริฐเฉพาะเช่นแม่น้ำดิจลาฟูรอดก็คือไทกริสยูเฟติสในประเทศอิรักแม่น้ำนีลก็คือแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีต้นน้ำอยู่ที่
ทะเลสาบวิกตอเรียในที่ราบสูงของเอธิโอเปียแม่น้ำในอินเดียก็มีแม่น้ำใหญ่ๆแต่น้ำที่สำคัญสำหรับพวกเราอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตาน้ำก็คือแม่น้ำซัมซัมน้ำทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้อย่าเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานเป็นนิอามัตนี้มาเกทับกันพี่น้องคงจะเคยได้ยินบางคนพูดเรื่องเอาแม่น้ำมาเกทับกันว่าตัวเองเรียนแม่น้ำนายไอ้พวกคงคาส่วนใหญ่จะว่าไอ้พวกคงคาแม่น้ำคงคาคือถ้าเป็นนักเรียนอินเดียก็จะถูกเกทับจากนักเรียนอียิปต์คนที่ไปเกทับเนี่ยลืมไปว่าขึ้นชื่อว่าน้ำมันก็เป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตน้ำมีความประเสริฐของมันขึ้นชื่อว่าน้ำมุตลักมันก็มีหลายชนิดด้วยกันที่เป็นน้ำมุตลักนะอันนี้คือเรื่องของน้ำซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรอกเพียงที่อยากจะบอกว่าบางทีเอาเข้าจริงๆแล้วจะมีต้นกำเนิดจากไหนจะไหลมาเป็นแม่น้ำสายอะไรก็ลงสู่ห้วงมหาสมุทรทั้งสิ้นนั่นแลมันจะเป็นแม่น้ำอะไรมันก็ไหลลงห้วงมหาสมุทรทั้งสิ้นนั่นแลแล้วจะเอาอะไรนะเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้และเรานั่นก็คงเคยได้ยินถึงสิ่งที่เขาเรียกกันว่าโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตในโลกโลกกระทำแปดเนี่ยก็คือ1มีลาภ2เสื่อมลาภ3มียศ4เสื่อมยศ5สรรเสริญ6นินทา7สุข8ทุกข์ชีวิตคนเราเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับโลกกระทำ8เนี่ยเป็นเรื่องปกติเขาเรียกเป็นตอบีอัตของดุนยาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาซึ่งจะต้องใช้ชีวิตผ่านภพในดุนยานี้ตลอดช่วงอายุไขเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ได้รับความปลอดภัยในบั้นปลายได้รับความสำฤทธิ์ผลในโลกหน้าในอาคิเราะห์วันนี้เราจะได้รับข้อมูลจากท่านวิทยากรนะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านตกลงกันก็ขอให้ท่านอาจารย์ดร.อิหมัมก่อนเพราะว่าท่านเป็นอิหมัมผมกับอาจารย์ดร.นัสเนี่ยไม่ใช่อิหมัมนะต้องเอาอิหมัมก่อนท่านอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขก็จะเป็นผู้ให้ความรู้กับท่านทั้งหลายในเรื่องนิยามบัญญัติทั้งหลายเกี่ยวกับหัวข้อที่เขาได้ตั้งเอาไว้ฟัลยะตะฟัดดัลมัชกูรอขอเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير ท่านอิหม่ามคอเตบบิลาลมัสยิดอัสซาดะท่านวิทยากรดร.อนัทอมัตยกุลอาจารย์อาลีเสือสมิงท่านผู้มีเกียรติ
ที่เป็นสัปปุรุษของมัสยิดอัสอาดาแล้วก็ที่มาจากตำบลอื่นๆนะครับที่ได้สละเวลาของท่านมาร่วมงานของมัสยิดในค่ำของคืนวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลเลาะห์ที่ได้ให้เรามาพบกันแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตนะครับจริงๆแล้วผมอาจารย์อาลีอาจารย์อนัทก็นานๆเจอกันทีไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยความผูกพันด้วยความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวระหว่างผมกับท่านอิหม่ามยูซุฟแมนมินนะครับเรียนปนคูหวานด้วยกันแล้วก็มีความเป็นเพื่อนผูกพันกันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ในช่วงที่ผมเป็นกรรมการอิสลามที่มหานครนั้นท่านก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามก็เลยรู้สึกว่าเราเรียนครูเดียวกันแล้วก็มารับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับมัสยิดเหมือนกันมันมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาร่วมงานของอาจารย์หรือของท่านอิหม่ามยูซุฟอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหัวข้อวันนี้นะหัวข้อเขาตั้งไว้ว่าอยู่อย่างไรในดุนยาให้เป็นสุขนะผมคิดว่าผมนึกว่าตอนแรกอิหม่ามยูซุฟจะให้พวกเรามาขายยายังไงอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่อย่างไรให้เป็นสุขเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่เขามาขายยากันไงขายยาอายุวัฒนะบ้างอะไรอ่ะสมุนไพรเพื่อไม่เกี่ยวก็อยู่เป็นสุขใช่ไหมไม่เกี่ยวก็อยู่เป็นสุขในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองหัวข้อนี้มันตรงกับชื่อของมัสยิดอาจารย์จำสังเกตดูอ๋อมัสยิดอัสอาดะมัสยิดอัสอาดะไม่รู้นะผมตั้งข้อสังเกตด้วยเป็นการตั้งหัวข้อที่เยี่ยมมากนะครับอัสอาดะก็มีความหมายของเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับในหลายแง่หลายมุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็คงจะคุยในเรื่องของอัสอาดะก่อนเพราะว่าในหัวข้อที่บอกว่าอยู่อย่างไรในดุนยาให้เป็นสุขแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้เนี่ยถ้ามีแค่นี้เนี่ยขายยาแน่นอนแต่มันมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าเพื่อไปอาคิเราะห์เพื่อโลกอาคิเราะห์ตัวนี้ไม่ใช่ขายยาละตัวนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้มันมีถ้าเป็นเรื่องวิชาการมันจะมีเรื่องของวิธีการกับเป้าหมายอาจารย์เป้าหมายคือความสุขวิธีการคืออยู่อย่างไรครับนะครับมีไกฟียะกับวาซีละมีวาซีละแล้วมีฮาดัฟมีฮาดัฟก็คือมีเป้าหมายเป้าหมายคือความสุขแล้วก็ทำอย่างไรที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามจะสอนทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นเป้าหมายด้วยว่ามันคืออะไรแล้วก็กระบวนการหรือวิธีการที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนะครับเราน่าจะเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นเป้าหมายก่อนนั่นก็คือความสุขต้องนิยามกันก่อนว่าความสุขที่เรากำลังที่จะพูดถึงแล้วก็ที่อิสลามสอนให้เราได้เข้าใจเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่ท่านในเชิงปรัชญาเนี่ยมันมีแง่มุมเยอะแยะมากอาจารย์ในโลกนี้ที่เขาถกเถียงกันว่าความสุขคืออะไรนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาก็ยังนิยามในแง่ของนักปรัชญาในแง่ของนักรัฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักมนุษยวิทยานักอะไรต่ออะไรต่างๆพุทธศาสนาก็นิยามอย่างหนึ่งคริสต์ศาสนาก็นิยามอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูสายตะซาวุฟสายซูฟีก็อาจจะนิยามอย่างหนึ่งว่าความสุขคืออะไรในสายอีกสายหนึ่งซึ่งเป็นสายวัตถุนิยมก็อาจจะนิยามอีกอย่างหนึ่งนะครับเราคงไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนิยามเหล่านั้นอาจารย์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ไม่จบนะครับอาจารย์อนัทอาจจะเยอะแยะมากเลยเพราะว่าสอนอยู่มหิดลเราจะมาดูว่าความสุขของอิสลามเนี่ย
ที่ให้เราได้เข้าใจว่ามันคือเป้าหมายของเราแล้วก็มันเราจะทำอย่างไรที่จะไปสู่ไอ้ความสุขนั้นเนี่ยในอิสลามได้นิยามตรงนี้ว่าอย่างไรสิ่งง่ายๆที่เราควรจะทำความเข้าใจก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาแล้วก็ให้มีลักษณะสองลักษณะที่เราใช้ก็คือความสุขและความทุกข์นะครับความสุขและความทุกข์ในหะดีษนบีมีอยู่บทหนึ่งที่มีความสำคัญที่น่าฟังมากที่บอกว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับมุบินเมื่อเขามีความสุขแล้วเขาชูโกรธแต่เมื่อเขามีความทุกข์แล้วเขาขอบคุณแสดงว่าคนเนี่ยมันจะมีอยู่สองอะไรนะสองสถานะเมื่อมีความสุขขอบคุณแต่เมื่อมีความทุกข์เขามีความอดทนนะครับทีนี้ความสุขเนี่ยผมคงจะไม่ลงลึกไปมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของความสุขอันดับแรกก่อนนะในเรื่องของนิยามก่อนในเรื่องของนิยามก่อนนะครับในนิยามของนักวิชาการเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของความสุขซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยความสุขนั้นใช้คำว่าอัสซาดะโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชื่อของมัสยิดของเรานะครับมัสยิดของเรานี่ก็ตั้งชื่ออัสซาดะซึ่งมีความหมายก็คือความสุขแต่ไม่ใช่เป็นความสุขในความเข้าใจของคนทั่วไปแต่เป็นความสุขในกรอบหรือในมุมมองของอัลกุรอานและอัลฮะดีษที่เรากำลังจะทำความเข้าใจกันมันเนื่องจากว่าในความสุขอันนี้เนี่ยนักวิชาการเขาอธิบายในแง่ของความหมายนะที่ผมได้มาก็คือว่าเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมะฟูมของมันก็คือชูรุนดาคิลิยุนยะฮุสซุลอินซานไบนะญะวานิบิฮีเป็นความรู้สึกข้างในนะครับเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในนะครับยะตามัสซะลูฟีสะกีนะตินนัฟวะตมะนีนะติลกอลบนะครับซึ่งมันออกมาในลักษณะของการที่เรามีจิตใจที่มีความสงบมีตมะนีนะมีความนิ่งไม่วอกแวกนะครับเพราะฉะนั้นความทุกข์มันจะวอกแวกแต่ถ้าความสุขมันจะนิ่งนะครับตมะนีนะเป็นคำที่เรามักจะใช้ละหมาดต้องมีนะมะละหมาดเราต้องมีตมะนีนะแสดงว่าต้องมีความสุขเพราะว่าละหมาดต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งนิ่งหมายถึงใจนิ่งนะกายเคลื่อนไหวสุญูดเราก็แต่ว่าเรานิ่งก็คือตะตับปันกับพระอัลลอฮ์ตาลามีความนิ่งมีความมั่นคงในจิตใจวันชิรอฮิสุดูรก็คือมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบนะครับนั่นคือความสุขเวลาเราทำอะไรมีความเราทำความดีแล้วมีความอิ่มเอิบนั่นคือความสุขวะเราะฮะติดดอมีรวัลบาลมีจิตใจเบิกบานนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะตีจะตันลิสติกอมะติสซุลูกอัซซอฮิริวัลบาตินิอัลมะดฟูบิกุวะติลอีมานไอความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยที่จะถือว่าเป็นความสุขเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เป็นผลออกมาจากการที่เรามีซุลูกเรามีพฤติกรรมทั้งด้านทั้งภายนอกและภายในพฤติกรรมภายนอกเช่นการละหมาดการทำซอดาเกาะห์พฤติกรรมภายนอกการทำฮัจญ์อะไรต่างๆพฤติกรรมภายในก็คือการที่เรามีความระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีความอิคลาสการตะวักกันการอะไรต่างๆนะครับซึ่งที่สำคัญก็คืออัลมะดฟูบิกุวะติลอีมานมันถูกผลักดันมาจากความการอีหม่านที่เข้มแข็งการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เข้มแข็งนี่คือนิยามที่ครอบคลุมนะครับในเรื่องของความสุขในทัศนะของอิสลามทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าความสุขในทัศนะของอิสลามเนี่ยในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาให้มี2ด้านโดยหยาบๆนะก็คือมีด้านที่เป็นกายภาพและด้านที่เป็นจิตภาพมนุษย์ก็จะมียิสมันก็คือเนี่ยเนื้อหนังมังสานะครับมีกายภาษาพุทธก็เรียกกายหยาบนะครับแล้วก็มีจิตมีสิ่งที่เป็นรั้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุข
ที่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันจึงมีทั้งสองด้านมีทางมีความสุขทั้งความสุขที่เป็นทางด้านกายภาพและความสุขที่เป็นจิตภาพอันนี้โดยภาพรวมก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเราพูดถึงความสุขถ้าเราแบ่งว่าความสุขในประเภทที่หนึ่งก็คือความสุขทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขที่เป็นทั่วไปที่เราเห็นนะศาสนาทุกๆศาสนาก็พูดถึงในศาสนาพุทธจะพูดถึงเรื่องของปัจจัย4นะครับก็คือคนเนี่ยจะมีความสุขก็มีบ้านมีที่อยู่อาศัยดีนะครับมีอะไรอ่ะที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคมีอะไรอย่างต้องมีมือถือด้วยต้องมี Wi-Fi อ่ะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคตกอะไรไปกันหนึ่งที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยครับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคใช่ไหมปัจจัย4เป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความสุขตอนนี้อาจารย์อาลีบอกว่ามันมีปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ Wi-Fi ตื่นขึ้นมาถ้าไม่มี Wi-Fi รู้สึกว่าเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตนี้นะครับศาสนาพุทธจะพูดเรื่องนี้เยอะมากนะครับบังเอิญได้อ่านตำราของศาสนาพุทธเยอะพูดถึงรูปรสกลิ่นเสียงอาจารย์ครับเพราะว่าไอ้ยิสมียะของคนเนี่ยมันเมื่อมันสัมผัสเนี่ยมันจะเกิดความสุขในสิ่งที่สัมผัสรูปนะครับเราเห็นรูปที่งดงามนะครับมีภรรยาสวยโอเคมั้ยเห็นรูปอะไรที่งดงามมีความสุขนะครับได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยมีความสุขได้กลิ่นอะไรที่หอมมีความสุขแล้วก็เสียงโดยทั่วไปอาจจะเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีอะไร ก็ถือว่าอันนี้เป็นครอบคลุมหมดนะเราไม่ยังไม่ได้แยกก่อนว่าความสุขเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ในทัศนะของอิสลามจะว่าอย่างไรแต่ว่ามันเป็นความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นความสุขทางด้านอะไรนะทางด้านที่มันเป็นทางด้านกายภาพนะครับดังนั้นเนี่ยความสุขอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความสุขที่อิสลามปฏิเสธนะเราอย่าคิดว่าเป็นความสุขที่อิสลามปฏิเสธอิสลามถือว่าความสุขเหล่านี้เป็นที่ฮารอมไม่ใช่เพราะว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยสอนในเรื่องของกายกับจิตเนี่ยไม่แยกกันสอนให้ไปด้วยกันนะครับกายกับจิตต้องไปด้วยกันต้องเอื้อต่อกันไม่มีการแยกระหว่างกันเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยเราก็จะพบหลายๆอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราในเรื่องของความสุขทั้งหลายอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลมันฮัรรอมะซีนะตัลลอฮิลลัตีอัคเราะญะลิอิบาดิฮิวัตตอยยิบาตมินัรริซกุลฮิยะลิลละซีนะอามะนูฟิลฮะยาติดดุนยาคอลิซะตันยอมัลกิยามะอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเล่าที่มาห้ามเป็นการตำหนิว่าใครล่ะที่จะมาห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประดับประดาก็คือความสุขทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประดับประดาได้ให้กับบรรดาบ่าวทั้งหลายว่าตอยิบาติมินาริสแล้วก็ริสกีที่ดีๆก็คือปัจจัย4ตะเกียหรือปัจจัย5ปัจจัย6อะไรก็แล้วแต่ริสกีที่ดีๆที่ตอยิบาติที่เป็นฮาลาลันตอยบันอาหารดีนะครับเครื่องนุ่งห่มดีนะครับที่อยู่อาศัยดียานพาหนะขับขี่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่หะดีษนบีมีนะมีหะดีษนบีพูดถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามินซะอาดะติบนิอาดัมเป็นความสุขเป็นสะอาดะของมนุษย์อาดัมโดยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลมารอตุซอลิฮะหนึ่งผู้หญิงดีนะครับวัลมัสกันอัสซอลิฮะที่อยู่อาศัยดีวัลมารกับอัสซอลิฮะแล้วก็ยานพาหนะดีจะเห็นได้ว่า3อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเนี่ยเป็นปัจจัยนะครับที่เอื้อต่อการที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับความสุขนะครับในอัลกุรอานพูดถึงเยอะมากนะครับมีอายะห์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอัลลอฮ์พูดถึงในเรื่องของปศุสัตว์ในเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์
์ได้สร้างไว้วัลอันอามะคอละกอฮาละกุมฟีฮาดิษปศุสัตว์นะครับสัตว์สี่เท้าแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนะคอละกอฮาละกุมฟีฮาดิษอัลลอฮ์สร้างมันให้กับพวกเจ้าสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับฟีฮาดิษให้ความอบอุ่นหนังสัตว์ขนสัตว์นะครับที่เราเอามาทำสารพัดอย่างนะครับวะมานาฟิอะทำประโยชน์อะไรเยอะแยะไปหมดให้ความสุขกับมนุษย์นะครับนมของมันเนื้อของมันนะครับว่ามินฮาตะกูลูนแล้วก็บางส่วนก็รับประทานได้นะครับบางส่วนเนี่ยในอันกวนใช้คำว่าบางส่วนไม่ใช่กินทุกอย่างใช้คำว่าบางส่วนบางส่วนรับประทานรับประทานก็มนุษย์ก็มีความสุขกับการรับประทานวะละกุมฟีฮาจิมาลอนจามาลอนแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้มีความสง่างามมีความงดงามเราจะเห็นได้ว่าผู้คนทั้งหลายก็จะมาประกวดประขันกันเอาม้ามาเอาอูฐมาเห็นไหมในโลกอาหรับหรือทุกๆโลกก็จะเอาสัตว์มาอะไรนะมาให้ความเพลิดเพลินในเรื่องของความสวยความงามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับฮีนะตุริฮูนวะฮีนะตัสรฮูนในขณะที่กลับจากทุ่งหญ้าและขณะที่ออกไปไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลกุรอานและในอัลฮะดีษก็ได้พูดถึงความสุขหรือปัจจัยต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับความสุขคำถามก็คือว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่เป็นหัวข้อที่เรากำลังจะพูดนี้ไหมเพราะว่าหัวข้อที่เราจะพูดกันคืนนี้ก็คือว่าอยู่อย่างไรในดุนยาให้เป็นสุขแต่ว่าถ้าเป็นสุขแค่นี้เนี่ยไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นความสุขที่สามารถที่จะทำให้เรานั้นไปสู่อีกสุขหนึ่งก็คือเป็นสุขที่แท้จริงในวันอาคิเราะห์นะครับในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยเป็นหะดีษที่น่าสนใจมากที่เราคงจะเคยได้ยินกันที่บอกว่าท่านนบีบอกว่าอัลกัยยิซุมันดานานัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะดัลเมาต์นบีบอกคนฉลาดกัยยิซแปลว่าคนที่ฉลาดอัลอากินคนที่คนมีปัญญานะครับคนที่เป็นปัญญาชนคือไม่ใช่คนที่เรียนสูงนะไม่ใช่คนที่จบปริญญาเอกคนที่จบปริญญาหลายใบแต่นบีบอกว่ามันดานานัฟซะฮูคนที่รู้จักประเมินตัวเองสอบสวนตัวเองที่สำคัญก็คือว่ามีลาลิมาบะดันเมาทำงานเพื่อหลังจากตายนะครับเราทุกวันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราทำงานแล้วประเมินที่ว่าเราทำงานอะไรเนี่ยมันมีผลไปถึงหลังจากตายไหมถ้ามันไม่มีผลไปถึงหลังจากตายเนี่ยเราจะไม่เข้าข่ายคนฉลาดที่ท่านนบีว่านะครับต้องทำงานให้มีผลไปสู่หลังจากตายเนี่ยอย่างเรามารู้ช่วยงานอัสอาดะคืนนี้เนี่ยเรารู้หรือว่าที่เรามาร่วมงานมาบริจาคมารับประทานอาหารมันมีผลให้เราได้รับผลนี้หลังจากตายนั่นคือว่าอะมิลาลิมาบะดันเมานั่นคือความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขแค่เรามากินกันก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะครับข้าวมันไก่ย่างตัวนึงแล้วก็อร่อยอร่อยกับงานคืนนี้ไม่ใช่แต่มันหมายถึงผลของการที่เรามาช่วยเหลือสนับสนุนงานนี้เนี่ยมันทำให้เราได้รับความสุขที่เป็นสะอาดะอบดียะในวันอาคิเราะห์ก็คือความสุขที่แท้จริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้เราในวันอาคิเราะห์นะครับวัลอาญิซุมานิตะบานัฟซะฮูนบีบอกอีกด้านนึงก็คือคนที่อ่อนแอคนที่ไม่ได้เรื่องลอยถ้อยคือคนที่ตามฮาวาฮาตามอารมณ์ตัวเองนะครับคนลอยถ้วยนี่คนซื่อบื้อเนี่ยจะตามอารมณ์ตัวเองนะครับวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีแล้วก็จะหวังลมๆแรงๆหวังว่าอัลลอฮ์น่าจะอภัยให้นะครับเอาไว้กับตัวตอนนี้เที่ยวไปก่อนตอนนี้เละไปก่อนเอาไว้กับตัวเอาไว้ทำความดีตอนที่แก่แล้วนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เพ้อฝันลมๆแรงๆอันนี้เป็นคนที่ท่านนบีใช้คำว่าอัลอาญิสก็คือคนที่อ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะเปิดประเด็นว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้ความสุขที่เกิดขึ้นในดุนยานั้นเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะครับเป้าหมายที่แท้จริงนั่นคือความสุขในหลังจากที่เราตายไปแล้วลิมาบะดันเมานะครับผมเปิดประเด็นแค่นี้ก่อนขอบคุณมากเราพอจะเ
เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความหมายหรือนัยยะของคำว่าอัสอาดะที่แปลว่าความสุขนะเนื่องจากมนุษย์นั้นประกอบด้วยสองสิ่งนั่นก็คือหนึ่งอัลจัสัดหรืออัลจิสมุสรีระร่างกายสองอัรรูห์จะเรียกว่าอัรรูห์อันนัฟส์อัลกัลบมุฮักกิกีนที่เป็นอะฮ์ลุตะซอวุฟก็บอกมานั้นเดียวกันแหละนะจิตหรือวิญญาณจิตก็คือจิตวิญญาณก็วิญญาณก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาเรียกเนี่ยอย่าไปเรียกคู่กันพวกเราชอบเรียกว่าจิตวิญญาณซึ่งความจริงจิตมันก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตแต่เอามาคู่กันนะซึ่งโดยภาษาเนี่ยก็เรียกว่าฟุ่มเฟือยปรากฏว่าคนเนี่ยมันประกอบสองอย่างนี้เสมอแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขที่มนุษย์ได้รับมันก็จะมีอยู่สองสิ่งหนึ่งก็คืออัสอาดะฮ์อัลจิสมานียะหรืออัลมาดียะฮ์ความสุขในด้านกายภาพสองก็คืออัสอาดะฮ์อัรรูฮานียะฮ์ความสุขในด้านจิตภาพหรือนามธรรมนะอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความสุขที่เป็นเรื่องของกายภาพเพียงแต่ว่ามันมีกรอบของมันเป็นเนื้อมัตที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ในโลกดุนยานี้แต่ว่าเราจะไม่ไปเน้นความสุขตัวนี้เพราะเป้าหมายจริงๆก็คืออัสอาดะฮ์อัรรูฮานียะฮ์จากคำอธิบายหรือว่านิยามบัญญัติที่ท่านอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์ได้นำเสนอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความสุขตามมุมมองอิสลามเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในแล้วมันก็แสดงให้เห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกเน้นอย่างนั้นไม่ใช่เอาเรื่องเอาเฉพาะเรื่องฉาบฉวยภายนอกแล้วเราก็จะสามารถแบ่งความสุขนั้นได้อีกเป็นระยะอัสอาดะตุดุนยาคำว่าอัดดุนยาในที่นี้ก็คือมาจากคำว่าอัดนากับอัสอาดะอัลกุสวาเอาแบบใกล้ความสุขที่เราอยากจะได้แบบเร็วๆปัจจุบันทันด่วนในกุรอานจะใช้สำนวนว่าอัลอาจิละได้แบบเร็วๆอยากจะได้เร็วๆในดุนยาเนี่ยเช่นความสุขของบรรดาพวกกุฟาร์บุคคลที่ปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้านี่เขาอยากจะได้แบบเร็วๆเอาแบบฟาสต์ฟู้ดได้ความสุขแบบฟาสต์ฟู้ดแปลว่าจานด่วนหรือแดกด่วนนะได้เร็วๆอีกอันหนึ่งก็คืออัสอาดะตุลกุสวาแปลว่าความสุขที่มันเป็นเป้าหมายสุดเลยสุดท้ายเลยนะซึ่งจากสองตัวนี้มันก็จะแบ่งเป็นความสุขที่เกี่ยวพันกับทางโลกเรียกว่าอัสอาดะอัดดุนยาวีซึ่งแน่นอนลักษณะของมันที่กุรอานบอกไว้มากมายเลยว่าความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมะตาอุลกุรูรมะตาก็แปลว่าความสุขเหมือนกันแต่มันกุรูรมันชวนให้หลงยึดติดมัวเมาหรือเป็นมายาคติและที่สำคัญก็คือมันเป็นความสุขชั่วแล่นไม่จีรังยั่งยืนมันไม่เที่ยงเหมือนกับที่บอกว่าอนิจจังวัฏสังขารานะตัวนั้นแหละมันไม่เที่ยงบางคนบอกไม่เที่ยงก็บายสิหรือไงคือมันไม่จริงแท้แน่นอนเดี๋ยวมันมีหมดไปคือเรียกอัสอาดะฮ์อัลฟานียะนี่คือดุนยาวีอะเรื่องทางโลกเนี่ยประเดี๋ยวประดาวตัวนั้นแหละพี่น้องไม่นานหรอกอร่อยทางชิวหาลิ้นชิมรสก็แค่อิ่มเกินจากอิ่มไปแล้วไม่ได้แล้วไม่อร่อยแล้วอะไรที่เกินอิ่มเนี่ยไม่อร่อยแล้วเห็นไหมดูเนี่ยเราว่าโอ้โหดูด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยพอนานๆเข้าไม่ไหวแล้วเหมือนกันฟังเนี่ยเราว่าโอ้โหมันจริงๆมันพูดอร่อยจริงๆฟังแล้วมันไหลจริงๆพอฟังสักชั่วโมงก็กว่านี่ชักตาชักตะทางแล้วชักจะแย่แล้วพอเลยเวลาความพอดีไปแล้วมันก็ไม่ดีซะแล้วเหมือนคุตบอใครเป็นตัวกอเตบเนี่ยรู้ดี
ถ้าพูดเกินเวลาที่มันกำหนดไว้ให้เราเนี่ยนะพอมันกำหนดเวลาให้เราเนี่ยคนฟังอ่ะมันจะคอยคอมเมนต์ตลอดแหละว่าพูดนานเดี๋ยวมันไม่ทันจะเข้างานต่อให้พูดดียังไงเนี่ยนะถ้าเลยเวลาที่มันกำหนดไว้ให้เราเนี่ยบูเรแล้วคุณตะบอกวันนั้นมันไม่พูดแล้วนะเนื้อหาดีไม่ดีเสียหมดเพราะมันเกินพอดีไอ้ความสุขในโลกดุนยานี้ก็เป็นเช่นนี้คือไม่จีรังยั่งยืนส่วนอัสอาดะตุลอะบาดียะความสุขที่เป็นอุคราวียะคือความสุขในอาคิเราะห์นั้นอะบาดียะเป็นความสุขนิรันดรไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันมีจุดเริ่มต้นแต่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะทีนี้เรามาดูต่อว่าท่านอาจารย์ดร.นัสจะได้เติมเต็มในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเด็นใดก็ขอเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกัฟฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านประธานจัดงานนะครับท่านอิหม่ามยูซุฟแมนมินนะครับท่านคณะกรรมการมัสยิดท่านผู้ทรงเกียรติแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขและท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับก็รู้สึกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ชีวิตของเราเนี่ยในอยู่ว่าในสังคมไทยเนี่ยในสังคมโลกก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เผชิญกับความท้าทายผมก็ชอบใจมากที่บอกว่ามัสยิดนี่คือมัสยิดอัสซาดะแล้วก็ตรงกับในคำภาษาอาหรับที่ว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยคืออัลฮายาตอัสซาอิดะแล้วเราก็จะมองเห็นว่าบัดนี้ท่านก็จะเริ่มเห็นว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งระบบการศึกษาระบบราชการแม้กระทั่งการโอนเงินในธนาคารเนี่ยท่านคงจะเห็นว่าธนาคารทยอยปิดสาขาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนสามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยโดยแทบไม่ต้องจำกัดเวลาและก็ไม่ต้องจำกัดพื้นที่แอปพลิเคชันในการโอนเงินเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ไปทำอุมเราะห์ไปดูงานต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปอินเดียอะไรก็โอนตังค์ได้สองยามตีหนึ่งยังโอนตังค์ได้ไม่จำเป็นต้องไปคอยคิวสมัยก่อนบางทีตู้ ATMไม่รับแล้วไม่รับฝากเงินแล้วหรือแบงก์ก็ปิดแล้วตามห้างทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อฮายาตซะอีดะห์อย่างไรชีวิตที่มีความสุขอย่างไรจริงๆแล้วดูในบางคนบางแง่เนี่ยก็น่าจะมีความสุขเพราะว่าโอนเงินสะดวกใช่ไหมอาจารย์ทำธุรกรรมในสะดวกแต่พอไปมองดูปรากฏว่าคนตกงานเยอะแยะเลยปัญหาตอนนี้ก็ผมคิดว่าประโยชน์จะมาตกอยู่กับคนอย่างเราบนเวทีเนี่ยท่านอาจารย์มีโรงเรียนนะมัจลิสผมมีโรงเรียนเล็กๆท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เป็นอิหม่ามมัสยิดว่าเป็นอาชีพที่ดีเพราะว่าเหมือนท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ว่าไปถึงหลังชีวิตในดุนยาด้วยแต่พออาชีพอื่นในตอนนี้เผชิญการท้าทายชีวิตที่จะเป็นฮายาตันซะอีดะห์ชีวิตมีความสุขแย่ละเรียนจบสาขาการเงินการธนาคารซึ่งเป็นวิชาที่ยากนะมีเกียรติมาก15ปีที่แล้วจริงๆแล้วเพิ่งจะธนาคารแข่งกันเปิดสาขาเมื่อ7-8ปีนี่เองและย้อนหลังจาก7-5 ปี 7 ปีไป 30-40 ปีเนี่ยทำเลทองทั้งหมดแบงค์จะจองไว้เพื่อทำสาขาแล้วก็ตอนนี้ก็บุกกันไปแข่งเปิดสาขาแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับทยอยปิดสาขาเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ชีวิตของคนละหมาดคนถือศีลอดที่เรากำลังจะต้องให้ความสำคัญในประเด็นนี้ว่าอย่างเราที่คนมีกะลิมะห์คนละหมาดคนถือศีลอดเนี่ยจะมีชีวิตที่มีความสุขยังไงในเมื่อคนอื่นที่คำนึงถึงแต่ความสุขทางดุนยาความสุขที่ในการลงทุนในการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นในการลงทุนสังอสังหาริมทรัพย์ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดเนี่ยไปจบที่สิ้นลมหายใจแต่ของเรานี่กำลังมองเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้กลับไปยังประเด็นของคนในโลกก่อนว่าคนที่เรียนการเงินการธนาคารเวลานี้กำลังเผชิญบาลาอันยิ่งใหญ่เผชิญการทดสอบจากรัฐบาล
ยิ่งคนที่กำลังอยู่ในมหาวิทยาลัยปีหนึ่งปีหนึ่งปีสามปีสี่ปริญญาโทการเงินการธนาคารเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่านอนแทบไม่หลับนะครับอธิพ่อแม่ผู้ปกครองว่าจะฝากงานให้หรือตัวเองจะไปสอบแบงก์นู้นแบงก์นี้ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ Deutsche Bank ธนาคารเยอรมนีCharter Bank City Bank ไม่ต้องฝันครับธนาคารในที่มีชื่อเสียงหลักเป็นแสนล้านในประเทศไทยแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขยังไงในเมื่ออัลลัมบารซักก็ไม่รู้จักอาคิรัตเขาก็ไม่ได้มุ่งหวังนี่เป็นต้นหรือมุ่งหวังเพียงแค่ว่าอินชาอัลเลาะห์ไม่ใช่อินชาอัลเลาะห์คือเราว่าเดี๋ยวก็ตายไปแล้วก็อาจจะไปเกิดในภพภูมิที่พอรับได้อะไรก็มาเอาละถ้าหางานทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของมุมินอย่างเราที่จะต้องพิจารณาแล้วแต่ผมก็จะมาลงในประเด็นเพราะว่าท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้กล่าวในประเด็นที่เป็นหลักชะรีอะห์เป็นหลักตะอาลีมอิสลามที่ลึกแล้วก็ครอบคลุมไปแล้วผมก็จะมาลงในประเด็นย่อยๆลงมาว่าชีวิตคนมุสลิมที่จะพอมีความสุขได้ก็อย่างเช่นแต่ว่าล้อกับที่ท่านอาจารย์อาลีกล่าวเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งก็คืออย่างเช่นว่าเราต้องมีความประมาณตนในดุนยาเนี่ยผมก็ขอเสริมตรงนี้ว่าทีนี้จะมีความสุขประการแรกเลยเนี่ยเป็นความสุขที่ซื้อหาได้ทันทีเลยยิ่งไม่ต้องซื้อหาเลยแต่หมายความว่าทำใจได้เนี่ยนะซื้อได้เลยก็คืออัซซูฮุดุฟิดดุนยาวัตตะกัลลุลมินฮาพอใจเท่าที่เรามีอยู่และพยายามมองดูว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ดีเลิศแล้วนะบ้านจะเป็นยังไงต่างขอให้กลับมาแล้วก็มุ่งไปที่นอนบ้านจะรกใจแต่ให้มีที่นอนมุมนะทำให้มันเกลี้ยงมันเกลาก็ไปเอนไปนั่นได้เปิดพัดลมเนี่ยก็สบายใจยิ่งถ้าลูกหลานอ่านกุรอานได้นะเรียนศาสนาอะไรต่างๆนี่ก็อยู่ความสบายใจเพราะฉะนั้นประการแรกฝากไว้ว่าอัลลอฮ์จึงได้ทรงตรัสเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลมาลุวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาวัลบากิยาตุศอลิฮาตค็อยรุนมินร็อบค็อยรุนอินดะร็อบบิกะซอวาบาวะค็อยรุนอะมะลาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานวงตระกูลอะไรเนี่ยเป็นสมบัติโลกภาษาธรรมะนิดหน่อยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะที่เรานักวิชาการอิสลามเนี่ยพยายามนำตะอาลีมุลอิสลามคำสอนอิสลามซึ่งเป็นชะรีอะห์ที่สมบูรณ์เป็นธรรมะอันบริบูรณ์เนี่ยไปในบริบทที่คนในสังคมเข้าใจได้เรื่องดีมากนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ยกมาเนี่ยว่าเพื่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาฟังแล้วก็ธรรมะที่เราชอบธรรมะที่เราปฏิบัติเนี่ยในอิสลามเขาก็มีแต่ฟังไปนานๆสาวว่าในอิสลามมันจะสมบูรณ์ก็จะเริ่มพบเองใช่ไหมเหมือนกันเลยนะคล้ายกันเลยนะแต่อิสลามดูว่าจะละเอียดเหมือนมีลูกศิษย์ที่เป็นพระท่านหนึ่งทำเรื่องคำสอนศาสนาเรื่องรักษาโรคพอทำเสร็จแล้วสอบวิญญาณิพนธ์เขาก็บอกว่าแม้อาตมาต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องยูกเรื่องยาเรื่องชื่อสมุนไพรเรื่องวิธีการบำบัดรักษาอะไรเนี่ยในอิสลามเนี่ยจะมีครอบคลุมเลยอันนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุว่าอิสลามมาใหม่เขามีทางออกอิสลามเพิ่งจะมาใหม่เมื่อวานนี้เองก็เลยหาวัตถุดิบได้เยอะสมพุทธศาสนานั้นมานานแล้วก็เลยมีเหมือนกันนะแต่ว่าชื่อไม่ค่อยจะมีและระบบว่าจะรักษาโรคยังไงไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่เห็นไหมท่านจะเห็นว่ามีเรื่องเดียวกันเลยอ่ะแต่ของเราละเอียดทีนี้กลับมายังประเด็นของเราก็คือว่าในคำสอนก็คือทรัพย์สินเรียกว่าโลกสมบัตินะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยเป็นทรัพย์สินและลูกหลานเนี่ยเป็นสมบัติทางดุนยาและสมบัติทางดุนยาเนี่ยนะไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ยั่งยืนและที่จีรังยั่งยืนคืออะไรอ่ะที่อัลลอฮ์รับเนียดเนี่ยจะละหมาดจะถือศีลอดถ้าไม่มีเนียดนะก็คุณทำไปเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมละเมอทำไปอย่างนี้เป็นต้นและถ้าเนียดไม่บริสุทธิ์ไม่อิคลาสก็ไม่เหลืออะไรอีกทีนี้ผมจะให้ตัวอย่างว่าผมเคยไปดูวังพระเจ้าชาที่อิหร่านแต่ไปแบบอะกีดะห์ถูกต้องนะที่เตหะรานวังพระเจ้าชาเนี่ย ก็เด็กที่พาไปเนี่ยเขาก็อินมากบอกพระเจ้าชาเนี่ยสุรุ่ยสุร่ายถลุงสมบัติชาติพอผมไปดูแล้วผมก็มันมีหลายวังเนี่ย
ม่ใช่ของพระเจ้าชาคนเดียวหรอกของแต่ราชวงศ์ก่อนๆผมก็ไม่ไหวจะซอบัตผมก็บอกว่าเออนี่น้องผมดูวังพระเจ้าชาแล้วเนี่ยนะเล็กกว่าบ้านเศรษฐีเมืองไทยเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรน่ะ80ล้าน200ล้านครับเฉพาะบ้านคนรวยนะ80ล้าน200ล้านคอนโดมิเนียมมา40ล้านผมบอกวังพระเจ้าชาเนี่ยนะมีทั้งหมดชั้นบน8ห้องชั้นล่าง9ห้องเนี่ยนี่ไม่ใช่บ้านเศรษฐีมีแค่นี้แหละคนกษัตริย์หรือจักรพรรดิที่ดูแลประเทศที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เมื่อ40 50ปี60ปีที่แล้วมีบ้านเนี่ย10กว่าห้องอ่ะเดินชั้นล่างเดินชั้นบนจบแล้วก็หมวกเนี่ยเค้ามีตู้เก็บหมวกใส่วันทหารเรือทหารบกทหารอากาศนาวิกโยธินเครื่องแต่งตัวเค้าเนี่ยหมวกใส่เป็นช่องๆๆเหมือนกับตู้ล็อกเกอร์นักกีฬาธรรมดานี่แหละอาจจะสะอาดหน่อยและหรูหน่อยดูสิเขาใช้สตังค์ยังไงแล้วก็ทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ได้ขนไปเลยอ่ะและทรัพย์สินในอิหร่านนะทุกอย่างแม้ทั้งถ้วยท้อนชามอะไรต่างผมไปดูบางประเทศนะที่เขามีราชวงศ์อะไรมาเนี่ยมันไม่เคยมีของมาโชว์ให้ดูว่ากษัตริย์องค์นู้นกษัตริย์อังวะกษัตริย์หงสาวดีอะไรมีอะไรใช้มั่งไม่รู้เขาไปเก็บที่ไหนไม่เคยเห็นแต่ที่อิหร่านเนี่ยโชว์หมดเลยอ่ะผมก็เลยบอกว่าอะไรแต่กลับมายังประเด็นเราที่อัลกุรอานบอกทรัพย์สมบัติทรัพย์สินและลูกๆเนี่ยนะเป็นสมบัติดุนยาเป็นสมบัติโลกอันไม่จีรังนึกถึงพระเจ้าชาเดี๋ยวก่อนพอผมบอกเด็กเขาอย่างนี้ว่าอ๋อน้องพระเจ้าชาเนี่ยอยู่สมถะมากมีสตังค์ในประเทศส่งออกน้ำมันรายใหญ่อยู่วังหลังชั้นบน8ห้องชั้นล่าง8 9ห้องเนี่ยไม่รวยเลยนะเขางงมากเพราะว่าถูกปลูกฝังมาว่าพระเจ้าชาถลุงสมบัติพระเจ้าชาถลุงสมบัติเขาก็เริ่มคิดบอกคุณไม่ได้อยู่กับเมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ยกลับไปดูเมืองไทยสิหมู่บ้านคนรวยอ่ะ200 300ล้านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมสลดใจคืออะไรไปดูห้องลูกๆพระเจ้าชาลูก3คน4คนน่ะอยู่ห้องเล็กนิดเดียวและโต๊ะเก้าอี้ที่ยังเป็นเด็กอนุบาลเขาเก็บไปหมดนะโต๊ะเก้าอี้ตุ๊กตาทุกตัวเลยที่เล่นนะตุ๊กตาหมีตุ๊กตาโดนันดักอะไรต่างๆเขาเก็บหมดแล้วมีห้องน้ำเล็กๆผมมาดูอ๋อที่ลูกพระเจ้าชาเนี่ยอยู่ห้องแค่นี้แล้วก็พ่ออยู่ห้องฝั่งตรงข้ามแล้วลงมาข้างล่างก็มีห้องดูโทรทัศน์ห้องนึงแล้วมีห้องเก็บหมวกเก็บรองเท้าแล้วก็มีห้องโถงผมก็ดูอ๋อนี่เขาอยู่กันแบบสมถะจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือทรัพย์สินที่พระเจ้าชามีเหล่านั้นทั้งหมดนะตอนนี้ไม่ได้ครอบครองและลูกหลานๆก็ไม่ได้ครอบครองนั่นก็คือสิ่งที่เราให้เราได้เห็นว่าอย่างที่ท่านอาจารย์นุตอับดุลลอฮ์บอกว่าทรัพย์สินที่สำคัญนะให้ยั่งยืนไปหลังลมหายใจให้ตามไปกับเราในไปกับพระกับฝันไปยังอัลัมบารซักนี่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทรัพย์สินที่เขามีบางทีเราเป็นญาติกันเนี่ยรวยไม่เท่ากันเห็นไหมแล้วเราก็จะกุ้มไงอ๋อเขาก็มีตรงนู้นเขาก็มีตรงนี้เราไม่มีแล้วก็เรานี่ก็ลูกปู่ย่าตายายเดียวกันหรือปู่เรากีเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันทำไมเราไม่มีเหมือนเขาเราจะกุ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอบูฮุไรเราะห์ได้ฟังหะดีษนี้มาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะลมินกุมวะลาตันซุรูอิลามันฮุวะฟาวกะกุมฟะฮุวะอัจรัตอันตัซดะรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมว่าท่านนบีได้สอนนิมัตมุตตะฟะกุนอะลัยทั้งในบุคอรีและมุสลิมว่านี่นะวิธีที่จะอยู่ในดุนยาอย่างสบายวิธีจะอยู่ในดุนยาอย่างมีความสุขวิธีจะอยู่ในดุนยาอย่างคนพ้นทุกข์วิธีอยู่ในดุนยาอย่างชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือเจ้าหัดมองคนที่แย่กว่าเจ้าหัดมองคนที่มีน้อยกว่าเจ้ามองไปยังคนที่มีไม่เท่ากับเจ้าและเมื่อนั้นแหละและก่อนจากนั้นอย่าไปมองดูคนที่เขามีมากกว่าเจ้าญาติที่เขามีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราก็เปิดร้านแบบเดียวกันทำไมเราขายได้น้อยใช่ไหมเปิดเวลาเท่ากันปิดเวลาเท่ากันทำเลใกล้กันแต่ลูกคนก็เดินไปทางเนี้ยมีผมไปเห็นผมไปบางประเทศ
ขาเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมสมมติวังที่ท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะเอาห้องหนึ่งอ่ะให้คนมาทำงานฝีมือวาดรูปเขียนรูปสลักรูปปักเปิกอะไรต่างๆต่อเครื่องเงินเครื่องทองทำไปขายไปปรากฏว่ามีคนมาเปิดร้าน7แผงเวลาคนเลี้ยวเข้าไปดูก็ไปไอ้3ร้านแรกอ่ะไอ้4ร้านร้านที่4ก็มีมั่งไม่มีมั่งร้านที่5 6 7นั่งหาวตบแมงวันปั่นแมงวันกันใหญ่เพราะคนเดินไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปมองดูแต่คนที่เหนือกว่าเราคนที่มีโอกาสดีกว่าเราคนตลาดทดสอบเขาในสิ่งที่สะดวกสบายในเรื่องนี้เราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าไปมองดูคนที่เหนือกว่าแต่มองดูตัวเราดูคนที่น้อยกว่าเราขายได้น้อยกว่าเราแล้วก็มีสมบัติน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็จะพอดูนะทำไมเขาอยู่ได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปดูสิครับคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่อ่ะไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่คนที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากคนมีบ้านราคาเป็น10ล้านก็มีเป็น100ล้านก็มีนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาสอนและก็ธรรมะสอนให้พิจารณาอันที่สองก็คือเวลานี้ก็คือกลับไปพูดในเรื่องชีวิตมีความสุขว่าแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอะไรล่ะในเมื่อโลกดุนยาเนี่ยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชีพในเรื่องการงานการศึกษาก็เหมือนกันจะมีการศึกษาที่ดีเนี่ยถ้าเรียนลูกส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ12ปีเทอมลงบันโรงเรียน 500,000 เทอมละ 500,000 ปีหนึ่งอนุมานว่า2เทอมล้านหนึ่งแล้วยังไม่นับซัมเมอร์ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่สมมติปีหนึ่งล้านสี่ยังไม่นับค่ากินค่าใช้แต่ละวันนะนี่ให้โรงเรียนอย่างเดียวยังไม่นับกิจกรรมพิเศษก็ต้องเรียนเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟต้องเรียนที่มันแพงๆเรียนดำน้ำเรียนอะไรสกีโต้คลื่นเรียนอะไรแบบนี้แล้วต้องไปทัศนศึกษาดิสนีย์แลนด์ที่นู่นที่นี่เอาแค่ค่าเทอมอย่างเดียวอ่ะล้าน 400,000 12ปีกี่ล้านครับจบมาทำงานปริญญาตรี 16,700ทำกี่สิบปีจะอย่าว่าจะให้พ่อแม่เลยใช้คืนตัวให้ตัวเองจะผ่อนบ้านจะผ่อนบ้านบ้านราคาเท่าไหร่ไปแล้วคอนโด4ล้านจะผ่อนยังไงนะเมื่อก่อนทาวน์เฮาส์8ล้านไอ้8แสนทาวน์เฮาส์ที่ไหน8แสนนู่นทาวน์เฮาส์ใกล้สระบุรีออกลัดตามคลอง13ออกไปนู่นทาวน์เฮาส์ไปทางสระบุรีบางแคนู่นน่ะ8แสนจะมีมั้ยเพราะฉะนั้นจะลูกหลานเรียนหนังสืออะไรอ่ะส่งเรียนส่งเรียนนานาชาติปีละล้านกว่า12ปีป.1 เกรด1ถึงเกรด12ป.ม.6 อ่ะกี่ล้านกี่สิบล้านแล้วมาได้เงินเดือนแค่นี้เสร็จแล้วถ้าไปเรียนสาขาที่โลกดุนยาทุกวันนี้ยุบเลิกไม่มีอาชีพให้ทำทำยังไงครับไปเรียน2ภาษาเทอมละ 50,000 60,000 เป็นต้นอาจจะเรียนศาสนาสบายเลยเห็นไหมเรียนศาสนาอย่าติดการพนันการพนันนี่ขนาดทุกวันนี้ทั้งประเทศทุกคนจะต้องมาให้ความสำคัญกับลอตเตอรี่ใบเดียวตัวประติชุดเดียวที่กำลังหายอยู่เนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดีเอสไอทั้งหมดต้องมาทุ่มสืบสวนสอบสวนลอตเตอรี่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องมุมบัสเซ็ตอย่างมากที่ทรัพย์สินปัญญาทรัพยากรความเชี่ยวชาญของคนทุกๆคนเนี่ยต้องมาสืบหาไอลอตเตอรี่แทนที่จะไปสืบหาคนสูญหายคนทนายสมชายถูกอุ้มยังไม่หาคำตอบไม่ได้เลยแต่ลอตเตอรี่หายเดี๋ยว28นี้ประจำคิดว่านี่คือไฮอัลฮายาตอัสซออีดะชีวิตที่ดีของคนไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮชีวิตดีนี่จะได้คำตอบแล้ว28กุมภา28กุมภาจะได้คำตอบแล้วชีวิตจะลงเอยแล้วว่า30ล้านจะได้เป็นของใครไม่ต้องอายัดแล้วแต่แล้วก็คนที่ทำงานชิ้นนี้นะปัญญาชนบางคนเนี่ยตำรวจบางคนส่งไปอบรมนู่นสกอตแลนด์ยาร์ดนู่น FBI อะไรต่างๆทั่วโลกทุ่มเทความรู้ความสามารถทรัพยากรที่เราจ่ายภาษีต่างๆไปทรัพย์สินของชาติไปตามหาหวยนี่ก็ขอฝากไว้ว่าเอาแหละของเมืองมุสลิมเราเอาแค่นี้ประเด็นผมประเด็นย่อยๆว่าก็เอาแค่นี้ก่อนครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับในเรื่องของความสุขความจริงแล้วพูดเรื่องความสุขเนี่ยแต่งหนังสือได้สักเล่มหนึ่งแล้วมั้งนะที่นี่ขนาดยังไม่ได้ไปเอาประเด็นที่ว่าเป็นทัศนะในเรื่องนิยามของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมีประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์ดร.อนัสได้กล่าวไว้แล้วก็น่าคิดก็คือถ้าตีออกมาเป็นภาษาอาหรับก็คือรุบบะซาอะดะติกอมินชะกาวะตุกวะชะกาวะตุกอมินอาคราลางทีบางทีความสุขของชนกลุ่มหนึ่งก็เป็นความทุกข์ของชนอีกกลุ่มหนึ่งหรือที่เขาบอกว่ารุบบะมุซีบะติกอมินฟุรซะตุลลิกอมินอาคราลางทีภัยพิบัติของชนกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นโอกาสทองของชนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ชีวิตในดุนยามันเป็นอย่างนั้นพี่น้องไอ้คนที่ทำไร่ไถนาทำพื้นที่ทางการเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเวลาโดนน้ำท่วมมานี่โอ้โหมุซีบะมันคือความทุกข์แต่ว่าไอ้คนขับเรือไอ้คนหาปลาใช่ไหมอาชีพที่มันอยู่กับน้ำมันได้ประโยชน์เพราะนั้นถ้าเรามาพูดกันเรื่องความสุขในดุนยาเนี่ยมันเอาหลักไม่ได้เลยนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเอาหลักไม่ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอไว้ก็คือว่าความสุขง่ายๆไม่ต้องลงทุนก็คือสุขใจความสุขอยู่ที่ใจอัลกินากินันนัฟส์ไอความพอเพียงความร่ำรวยเนี่ยมันอยู่ที่รวยที่ใจรวยอยู่ที่ใจพอเพียงอยู่ที่ใจคนเราจะมีอัซซุฮ์ก็คือการใช้ชีวิตอย่างสมถะมีกอนาอะห์คือการพึงพอใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มีอะริฎอบิลกอฎอมีการพึงพอใจต่อการกำหนดเลขขีดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มองอย่างที่นบีให้มองอยู่ในดุนยานี้มันก็มีเรื่องดุนยาไอ้คำว่าดุนยาก็คือไอ้โลกธรรม8นั่นแหละลาภยศสรรเสริญทรัพย์สินลูกหลานให้ดูคนที่เขาแย่กว่าเราไม่มีที่ไหนที่เราจะนอนหลับสบายดีไปกว่าบ้านของเราเองถึงแม้ว่ามันจะโกโรโกโสก็ตามเมื่อเรามีที่หลับได้อย่างสบายเราก็ชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะมีมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากเร่ร่อนไม่มีที่หลับนอนไปนอนอยู่ใต้สะพานลอยบ้างอะไรบ้างเราเนี่ยมีบ้านด้วยถึงแม้ว่าจะได้แค่50ตาเนี่ยมันก็มีโฉนดมีนศ3ใช่หรือเปล่าบางคนน่ะมีที่เยอะแยะเลยแต่ถูกโกงไปยิ่งคนไทยในอีสานเนี่ยน่าสงสารในชนบทเนี่ยไม่มีที่พี่น้องแต่คน3จังหวัดเนี่ยมีโฉนดกันเกือบทั้งนั้นแหละสวนยางอ่ะเออสังเกตไหมแต่เราดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยโอ้โหหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะถูกยึดครองถูกสยามยึดครองใช่ป่ะแต่คนสยามอย่างกับคนแถวอีสานเนี่ยนั่นน่ะคนไทยแท้ๆน่าสงสารไม่มีที่ดินทำกินเพราะถูกโกงไปนายทุนมันโกงอ่ะนั่นน่ะเขายิ่งกับเราอีกในดุนยาเนี่ยให้ดูเขาแย่กับเราไม่ใช่ว่าไปดูคนนั้นคนนี้เห็นไหมอัลอิมามุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์จึงบอกว่าดะอิลอัยยามะตะฟะลูมาตะชาอูวะติบนัฟซันอิซาฮะกะมัลกอฎาอูวะลาตะจะซะลิฮาดิซะติลลายาลีฟะมาลิฮาวาดิซิดดุนยาบะกออูท่านจงปล่อยให้บรรดาวันเวลาวันเดือนปีเนี่ยมันทำไปตามที่มันอยากจะทำก่อนแล้วกันปล่อยเพื่อเรื่องทางโลกชีวิตของพวกเราก็คือวันพี่น้องหนึ่งวันที่หมดไปก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตหายไปแล้วอันนั้นปล่อยไปในดุนยาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยปล่อยให้มันทำไปตามใจมันจงทำใจให้ดีติบนัฟซันแปลว่าจงพอใจจงทำให้ใจเนี่ยมันดีอิดาฮะกามัลกอฎออูเมื่อลิขิตได้ตัดสินแล้วนะอัลลอฮ์ให้เรามาเกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่เรา
ทำไมไม่ไปเกิดเป็นลูกดาราทำไมไม่ไปเกิดเป็นลูกนักการเมืองใช่ป่ะกลุ้มใจเหลือเกินนามสกุลเรานี่ทำไมมันแขกสิ้นดีคำว่าแขกสิ้นดีเนี่ยก็คือว่านามสกุลอะไรล่ะอันนี้มีนามสกุลจริงๆแต่ว่าดูแล้วมันเป็นแขกสิ้นดีเช่นลอมาเละนามสกุลแบบเนี้ยลอมาเละบางคนบอกไม่ได้แล้วนามสกุลงี้ไปทำงานใหญ่ๆโตๆจะไปเป็นบอร์ดนั่นบอร์ดนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องไปเป็นอะไรอะไรยาวๆสักประมาณเลยเลยขอบกระเป๋าเวลาปักใช่ป่ะเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ตัดสินแล้วเนี่ยจงพอใจในกอฎอนั่นอย่าโอดครวญตีโพยตีพายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยามรัตติการเพราะว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเวลากลางคืนเช้ามาก็แทบจะเรียกว่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตเพราะไม่มีเหตุการณ์ใดๆของดุนยาที่มันจีรังหรือคงอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสุขตลอดไม่มีทุกตลอดไม่มีไอ้ประเภททุกแบบชีวิตขอโทษนะโคตรจะบัดซบเนี่ยมันมีในละครเท่านั้นแหละอย่างกับโอชินอย่างเงี้ยโอ้โหดูโอชินเคยดูโอชินกันป่ะล่ะชีวิตโคตรเลยมันก็มีอยู่ในละครนวนิยายแหละพี่น้องชีวิตจริงของพวกเรานะมันไม่มีใครหรอกมันอย่างนั้นน่ะสุขตลอดก็ไม่มีทุกตลอดก็ไม่มีวันมันก็มีอยู่สองวันสำหรับชีวิตเราวันหนึ่งเป็นวันของเราอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันของเรามันก็มีอยู่แค่นั้นทีนี้จะอยู่อย่างไรแหละกระบวนวิธีการของมันเอ้าเจาะลงไปในดีเทลอีกท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะท่านจะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องขอเชิญครับท่านพี่น้องผมมีเกียรติที่รักและเคารพอยู่อย่างไรในดุนยาให้เป็นสุขและเป็นสุขที่ต่อเนื่องไปถึงโลกอาคิเราะห์เหมือนกับที่เราขอดุอากันทุกดุอาหลังละหมาดว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอาซาบันนาเราจะมีสองฮัสนะด้วยกันสังเกตไหมฟิดดุนยาฮัสนะแล้วก็ฟิลอาคิเราะติฮัสนะนั่นหมายความว่ามนุษย์มุสลิมเนี่ยมนุษย์ที่เป็นมุมินเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสองโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรแค่โลกเดียวไม่ได้หรือเรามีความสุขแค่โลกเดียวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการที่เราจะอยู่อย่างไรให้เรามีความสุขเพื่อที่จะให้ความสุขเนี่ยมันเป็นเสบียงด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความสุขแค่สนองความอยากความกระสันความกระหายของเราในชีวิตนี้เท่านั้นนะครับเหมือนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นแต่ว่ามันจะต้องมีผลต่อเนื่องในการที่จะเป็นเสบียงของเราจะเป็นอิบาดะห์ของเราที่มีผลในโลกอาคิเราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการหรือนักปราชญ์อุลามะได้พูดถึงว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยได้พูดถึงในประเด็นที่ใหญ่ๆซึ่งเป็นประเด็นที่เราก็คงเข้าใจพอสมควรแต่ว่าเราต้องเน้นว่าประเด็นต่างๆที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญหรือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อที่เราจะได้มีความสุขแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีปัจจัยเหล่านี้เนี่ยหรือหันเหออกจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแม้ว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่มันไม่ใช่ความสุขเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรนะครับในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะต้องพูดถึงเป็นหลักที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยที่สำคัญของการที่มีชีวิตที่มีความสุขที่มีสะอาดะ เหมือนกับชื่อของมัสยิดของเราเนี่ยก็คือเรื่องของอีหม่านสำคัญมากนะครับเรื่องของอีหม่านสำคัญมาก
ซึ่งทุกท่านทราบดีน่าจะสรุปสั้นๆว่าชีวิตที่ไม่มีอีมานคือชีวิตที่ไม่มีสะอาดะคือชีวิตที่ไม่มีความสุขแม้ว่าเราจะเห็นผู้คนทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยมันเสพความสุขกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่มีความสุขหรืออาจจะเป็นความสุขในอะไรนะในบริบทของเขาซึ่งไม่ได้เป็นความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับและไม่เป็นความสุขที่มีผลต่อวันอาคิเราะห์ที่เรากำลังที่จะพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการอีมานเป็นเงื่อนไขประการแรกซึ่งเงื่อนไขประการนี้ไม่มีไม่ได้ถ้าคนคนหนึ่งไม่มีอีมานเนี่ยในอิสลามถือว่าแม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่มีปัจจัยมากมายมหาศาลในชีวิตของเขาแวดล้อมไปด้วยบริวารแวดล้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์และแวดล้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไม่ถือว่าเขาอยู่ในสะอาดนะครับไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอีมานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็อีมานแล้วก็ตามด้วยอามันติซอลแล้วก็มาผูกโยงกับเรื่องที่อาจารย์ทั้งสองได้พูดไว้เพราะอีมานเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความกังวลกวายอีมานจะทำให้เราอยู่ในคันลองของศาสนาเริ่มทำงานบิสมิลลาห์ทำงานด้วยนามของอัลลอฮ์ในขณะที่ทำงานตะวักกันอัลลอฮ์หวังให้ดีนะในขณะที่เราทำงานชิ้นหนึ่งมันจะเกิดผลยังไงเนี่ยตะวักกันอัลลอฮ์ทำให้ดีที่สุดแล้วเมื่องานเราเสร็จอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมมันจะมีอยู่3ตัวนะสั้นๆง่ายๆแต่ว่ามันเป็น3ตัวที่มีความสำคัญมากต่อหลักศรัทธาที่จะทำให้เรามีความสุขนะครับเราขับรถแท็กซี่ก่อนสตาร์ทรถบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับขับไปตะวักกันอัลลอฮ์จะได้ผู้โดยสารไม่ได้ผู้โดยสารได้ผู้โดยวันนี้ได้จะได้ยังไงหรือจะมันจะยังไงไม่รู้อัลลอฮ์ลิขิตเราอย่างไรกอดอกอดัดเราไม่รู้แต่หน้าที่ของเราคือต้องขับให้ดีรถต้องอยู่ในสภาพดีนะครับรับผู้โดยสารก็ดูหน้าด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับตะวักกันอัลลอฮ์กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เป็นตะวักกันตลอดนะแล้วก็พอเราขับเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ได้พันบาทอัลฮัมดุลิลละได้500บาทอัลฮัมดุลิลละรถไปเฉี่ยวเขาไม่น่าจะทำดุลิลละห์นะแต่ว่าแต่ต้องอัลฮัมดุลิลละห์อินนาลิลลาห์แต่ต้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรถเฉี่ยวดีกว่ารถชนนะครับรถชนก็ดีกว่าตัวเองต้องอะไรต้องพิการต้องเข้าโรงพยาบาลตัวเองต้องพิการเข้าโรงพยาบาลก็ยังดีกว่านู่นนี่นั่นต้องดีกว่าเสียชีวิตโอ้มันมีอัลฮัมดุลิลละห์มันจะบอกถึงความเชื่อของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยมันเป็นสุดยอดนะผมเนี่ยสอนภาษาอาหรับที่รามคำแหงเนี่ยเด็กนักศึกษาที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมก็มาเรียนก็สอนมุฮาดะซะห์สอนสนทนานะครับไกฟะฮาลูกะแล้วก็มีอัลฮัมดุลิลละห์หรืออานาบิเคสมีอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยนะเราก็พยายามที่จะบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์มันแปลว่าอะไรบอกว่านักศึกษาอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้แปลว่าสบายดีนะไม่ได้แปลว่าสบายดีไม่ใช่ I am fine แบบฝรั่งพูดกันทั่วๆไปแต่อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นก็อธิบายในวิธีการดาวะนะครับแล้วเราก็ไม่ห้ามเขาไม่ให้ใช้นะอันนี้เป็นปัญหาของภาคใต้อย่างหนึ่งนะข้าราชการทางภาคใต้หลายคนเนี่ยที่เป็นคนพูดเขาสะท้อนให้ผมบอกว่าอาจารย์ผมอยู่ที่ภาคใต้ผมอึดอัดมากเพราะว่าเวลาเขาไปร่วมพิธีของมุสลิมเนี่ยเวลาเขาเข้าไปเขาก็จะให้สลามนะครับเขาก็จะใช้ประเพณีของเราแหละนะครับอัสสลามุอะลัยกุมบ้างหรือเวลามีการดุอาศ็อลลัลลอฮ์อะไรเนี่ยเขาก็จะยกมือปรากฏว่าผู้นำศาสนาในท้องถิ่นบอกว่าทำไม่ได้บาปอาจารย์ทำไม่ได้บาปคือไปบอกคนพุทธบอกว่าคุณน่ะทำไม่ได้เพราะบาปมัน
ค่อนข้างจะลักลั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมพูดถึงอัลฮัมดุลิลละห์คือว่าต้องการที่จะบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทำให้เรามีความสุขนะครับข้าใดก็ตามที่เราคนถามเราว่าเราเป็นอย่างไรว่าอะไรลูกเราเป็นอย่างไรฐานะเราเป็นอย่างไรสภาพเราเป็นอย่างไรนะครับคนอาหรับก็ไม่ตอบอย่างอื่นเลยนะคนมุสลิมทั่วไปนะครับเขาตอบอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวนะครับเราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลนะครับเจ็บจะตายนะครับถามเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวก็บอกว่าดีขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่งจะมาถามว่าดีขึ้นไหมแสดงว่าที่ผ่านมานะชั่วมาตลอดดีขึ้นหรือยังอาการดีขึ้นหรือยังทางอย่างกับเราชั่วมาตลอดทีนี้นี่ก็คือผมกำลังจะบอกว่าชีวิตที่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบิสมิลลาห์ตะวักกันอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ที่เราพูดติดปากเนี่ยถ้าเราพูดโดยไม่อินกับความหมายมันพูดแบบติดปากเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรพูดแล้วต้องเข้าใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างตะเกียเราวันนี้เราได้1,000 บาทอัลฮัมดุลิลละห์ได้500 บาทอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีความสุขก็คือเรื่องของรีดอเรื่องของการรีดอมันเป็นเนี้ยมากนะจ๊ะในอิสลามถือว่าการที่เรามีความพอใจต่อสิ่งที่เราได้รับจากอัลเลาะห์เนี่ยเป็นเนี้ยมากนะเกิดมามือง่อยนะครับเกิดมาพิการเกิดมาหน้าตาขี้เหร่พอเพื่อนๆเค้าหน้าตาดีอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยโอ้โหเนี่ยมันสุดยอดนะมันทำให้เขาเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็มีความยินดีต่อกอดอกอดัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้ผลบุญเยอะมากนะครับในซูเราะห์วัดดุฮาพี่น้องอ่านวัดดุฮามีอายะหนึ่งวะลาซาฟะยุตีกะร็อบบุกะฟะตะรดออายะสั้นๆนะแต่พี่น้องความหมายสุดยอดความหมายตรงนี้ต้องการบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าและในไม่ช้านะครับอัลลอฮ์ก็จะให้กับเจ้าในที่นี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นะครับให้ความโปรดปรานให้การเป็นผู้นำให้ตำแหน่งนบีอะไรก็แล้วที่สำคัญก็คืออัลลอฮ์ใช้คำว่าฟัตตะรอดอเจ้าจะได้รีดอเจ้าจะได้มีความพอใจยินดีนะครับแสดงว่าความพอใจยินดีเนี่ยมันเป็นสุดยอดถ้าไม่งั้นอัลลอฮ์คงจะใช้อย่างอื่นเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขจะได้นู่นจะได้นี่แต่อัลลอฮ์ไม่ใช้คำนั้นนะอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะลาซาฟยอตีกอร็อบบุกะฟาตารอดอในไม่ช้าต่อไปอัลลอฮ์ก็จะให้กับเจ้าโอ้มุฮัมมัดเพื่อเจ้าจะได้รีดอแสดงว่าการรีดอเนี่ยมันเป็นสุดยอดมันเป็นเป้าหมายสุดยอดของการมีชีวิตนะครับถ้ารีดอไม่มีอีหม่านก็ไม่มีนะครับคนที่มีอีหม่านต้องมีรีดอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการรีดอเนี่ยมันก็คือความสุขอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหากว่าคนทั่วไปถ้าไม่รีดอเนี่ยเราก็จะพบอย่างที่หวย30 ล้านเนี่ยนะครับตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือว่าคนขนาดเศรษฐีก็ยังไม่มีกินต้องไปล่าหมีอะไรล่าเสืออะไรล่าเสือดำนั่นคือความไม่อะไรความไม่พอไงมันไม่พอจริงๆระดับนั้นเนี่ยมันเกินพอนะอาจารย์แต่มันไม่พอไงมันต้องในคลิปเขาจะล้อกันว่ามันอดอยากอ่ะเศรษฐีอดอยากต้องจับปืนเข้าป่าล่าเสือดำมากินเนี่ยโหนี่มันเป็นฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหลือเกินจริงๆจะเห็นถึงว่าอัลเลาะห์สร้างมนุษย์และก็จัดการมนุษย์ด้วยความยุติธรรมจริงๆอันเนี้ยนะครับความยุติธรรมของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ไม่ให้คนจนหรือคนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ด้อยในสังคมเนี่ยต้องตกต่ำนะ
อัลลอฮ์ให้คนที่มีฐานะที่สูงส่งในสังคมนะตกต่ำได้นี่เป็นความอัดาละของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นที่หนึ่งนี่ก็คือการอยู่ในดุนยานะครับอย่างสุขนั้นจะต้องมีเงื่อนไขจะต้องอยู่ด้วยอีหม่านพี่น้องถ้าไม่มีอีหม่านหรืออีหม่านมีปัญหามันก็จะกระทบกับอามันนึกออกไหมถ้าอีหม่านเรามีปัญหาจะกระทบกับอามันอามันก็คือการปฏิบัติเราไม่ดีนะการปฏิบัติเราไม่ดีละมงละหมาดเราไม่ดีนะครับสังคมเราไม่ดีการซอดาเกาะการบริจาคเราก็จะขี้เหนียวขึ้นเราก็จะอะไรขึ้นอีหม่านเสียทุกอย่างจะกระทบหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีความสุขจะคิดว่ามีความสุขอัลลอฮ์ทดสอบเราในความเราคิดว่าเรามีความสุขโอ้โหเราอะไรก็ร่ำรวยนะขายดิบขายดีการลงทุนประสบความสำเร็จได้ผลกำไรอะไรได้แต่ไม่เคยละหมาดนะแต่ว่าไอ้คนที่มันละหมาดงกมันอย่างแย่นะครับเราไอ้คนนั้นก็กระยิ่มใจว่านี่คือเป็นความสุขจริงๆไม่ใช่นั่นเป็นการเพื่ออิสติดรอจากอัลลอฮ์ไม่รู้แปลว่าอะไรอิสติดรอจานล่อให้ติดกับโอ้นี่เป็นถ้าหาว่าโดนกับใครเนี่ยถือว่าเป็นบลอมากนะขออย่าให้โดนกับพวกเรานะครับเวลาเราร่ำรวยขึ้นมาอย่างคิดว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนี่ยนะนะเกิดเป็นในหน้าโอ้ได้มาเป็นก้อนเป็นกรรมเนี่ยรวยทันตาเห็นเนี่ยอย่าอะไรนะอย่าติดกับตัวนี้นะครับอย่าติดกับตัวนี้ถ้าติดกับตัวนี้เนี่ยความรีดอเราจะไม่มีอีมานเราจะถอยแล้วก็จะมีปัญหานะครับอันที่สองเขาบอกอัตฮัลลีบิลอัคลากิลฟาดิละคือคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับต้องมีอัธยาศัยที่ดีอีมานอย่างเดียวไม่พออามันอย่างเดียวไม่พอนะครับทำละหมาดเก่งนะครับไปฮัจญ์เกือบทุกปีนะครับถือศีลอดเคร่งนะครับแต่ว่ามารยาทไม่ได้เรื่องเห็นไหมมารยาทไม่ได้เรื่องอยู่กับคนอยู่กับสังคมไม่ได้มันจะมีนะครับนบีพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากในเรื่องเกี่ยวกับอัคลากอัลฟาดิละก็คือการที่เน้นให้ทุกคนเนี่ยมีผลประโยชน์ต่อสังคมมีมารยาทดีต่อสังคมเพราะว่าการที่เรามีมารยาทดีจะทำให้เรามีความสุขนะครับแค่เราเก็บขยะหรือเก็บอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราคิดว่ามันจะทำอันตรายมันจะทำความเดือดร้อนให้กับคนที่จะมาประสบอยู่เนี่ยการที่เรามีความสุขนั่นคือการที่เรามีมารยาทดีต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีจึงพูดถึงคนที่มีความประเสริฐที่สุดคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือคนที่มีความสุขที่สุดในดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดให้กับมนุษยชาติมากที่สุดนะครับสังคมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะเน้นนะบริบทของสังคมเราอย่าได้คิดว่าเราทำความดีเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะครับนี่เป็นความคิดที่ผิดเป็นความเข้าใจที่ผิดความดีในดุนยาที่จะตอบแทนไปถึงอาคิเราะห์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราทำความดีเราทำซอดาเกาะห์ให้กับมุสลิมเท่านั้นที่จะได้ผลบุญแต่เราทำซอดาเกาะห์ให้กับเพื่อนบ้านของเราที่เป็นเด็กกำพร้าที่เขายากจนอะไรต่างๆนั้นไม่ได้ผลบุญไม่ใช่นะได้หมดนะนี่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องของมนุษยชาติและเป็นเรื่องของการดาวะห์อิสลามด้วยนะครับอันที่3ก็คืออะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบก็คือการซิกรุลลอฮ์เราทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีซิกรุลลอฮ์อยู่เสมออันนี้เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับเราอย่าเข้าใจว่าเราจะซิกรุลลอฮ์อยู่เสมอเราต้องมีตัสบีห์อยู่ในมืออยู่ในกระเป๋าไปไหนก็ต้องถือตัสบีห์นะครับอันนี้จะมีปัญหานิดนึงคนพอมีตัสบีห์เนี่ยมันผมว่านะในความเข้าใจของผมนะและโดยส่วนตัวผมเองนะผมจะตะกำบดนะครับแต่ถ้าหากว่าตัสบีห์อยู่คนเดียวเนี่ยก็โอเคระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราไปนู่นมานี่ไปงานวะลีมะห์นู่นนี่นั่นนะเราถือตัสบีห์ไปด้วยเนี่ยนะมันจะมีตะกำบดอยู่คือชัยฏอนมันไม่เอาไว้หรอกลักษณะอย่างเนี้ยนะ
ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าที่บอกว่าเราจะมีความสุขปัจจัยอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้เราอยู่ในดุนยานี้อย่างมีความสุขแล้วก็มีผลถึงอาคิเราะห์ก็คือต้องซิกรออยู่เสมอผมต้องการจะบอกว่าการซิกรุลลอฮ์ไม่ใช่จะต้องมีตัสบีห์อยู่ในมือไม่ต้องแสดงออกนะครับการซิกรุลลอฮ์นั้นมีหลายประเภทและประเภทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่เราอยู่กับอัลลอฮ์การที่เราไม่ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราเป็นพ่อค้าการซิกรุลลอฮ์ของเราคืออะไรคือเวลาช่างก็ช่างให้เขาถูกต้องอย่าไปกินตะช่างเขานะครับและอย่าไปโกหกเวลาขายของเขาของซื้อมาเมื่อวานต้องบอกซื้อมาเมื่อวานไม่บอกสองของซื้อมาวันนี้ของเก่าบอกของเก่าของใหม่บอกของใหม่นะครับได้ไม่ได้กำไรก็บอกไม่ได้กำไรถ้าได้กำไรก็บอกว่าได้กำไรนี่ได้กำไรบอกไม่ได้กำไรไอ้คนก็ซื้อไปอ่ะสิเพราะว่าโอ้ซื้อมาพ่อค้ามันแบบที่มันซื้อมาเนี่ยเพราะว่าซื้อเพราะไม่ได้กำไรอันนี้มีปัญหาไม่มีความสุขอะนะครับเพราะว่าเราไม่มีซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์คือการอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของญะมาอ์ตับลีกที่อยู่ในมัสยิดส่วนคนที่ทำงานทั่วๆไปซิกรุลลอฮ์คือการที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีโอกาสที่จะดื่มสุราเรามีโอกาสที่จะไปกินดอกเบี้ยไปอะไรแต่เราไม่ทำนั่นคือการที่เราซิกรุลลอฮ์เราจะมีความสุขอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบอัลเลาะห์ท้าทายไว้ในกุรอานนะอัลเลาะห์ท้าพวกเรานะบอกว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบด้วยการซิกรุลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ท่านมีความสุขใจสุขใจนะไม่ใช่สุขกายนะสุขใจนะครับ อันต่อมาก็คืออัลอินายะตุสซะฮียะอันนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมพอสมควรเขาบอกว่าการที่จะมีความสุขได้เนี่ยต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพสุขภาวะนะครับสุขภาวะที่อิสลามให้ความสำคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องร่างกายนะเรื่องร่างกายก็มีความสำคัญนะการที่เรารู้จักนะครับสุขภาวะที่เป็นอัลจิสมียะอัลบาดานียะมันทำให้เราอายุยืนมันทำให้เรามีสุขภาพดีเราก็จะยืนละหมาดได้นานเราก็จะถือศีลอดได้อีกนะครับเราก็จะไปอุมเราะห์ได้อีกนึกออกไหมมันมาจากสุขภาพถ้าหากว่าเราเดี้ยงล่ะเราไม่ค่อยสนใจในสุขภาพปล่อยตามยถากรรมกินก็กินลูกเดียวนะครับหมอห้ามกินทุเรียนก็ไม่ละนะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปสอนนักศึกษาบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันฮาลาลก็จริงนะแต่ถ้าหาว่าคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนเนี่ยฮารอมนะครับเพราะไม่ตอยีบันมันฮาลาลันแต่มันไม่ตอยีบันสำหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องต้องการให้เรารักษาสุขภาพนะครับมีอายุยืนเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะนบีบอกว่าอะไรนะคอยรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนอามาลุฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนและคนที่อายุยืนด้วยแล้วก็มีอามันที่ดีด้วยอายุเราจะยืนเราจะยืนได้มันจะต้องมีปัจจัยที่อัลลอฮ์กำหนดนะเราไม่ต้องไปยุ่งกอดอกอดัดว่าใครจะอายุเท่าไหร่แต่อัลลอฮ์บริหารโลกโดยใช้กฎเหตุและผลกฎของธรรมชาตินะครับเมื่อเราดูแลสุขภาพเราก็จะมีสุขภาพดีอายุเราก็จะยืนนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นชะรีอะห์เราก็จะต้องตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของเราสุขภาวะน่ะมันมีทั้งสิ่งที่เป็นบาดานียะอาจารย์สำคัญมากนะครับซึ่งเป็นที่มาของการของยาที่มันขายดิบขายดีทั่วเนี่ยนะครับยาไปล่าจนกระทั่งไปล่าเสือดำเพื่อที่จะเอาเป็นยาเนี่ยโดบเนี่ยนะอันที่สองคือนัฟซียะอาจารย์เป็นสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตนะครับเรามีสุขภาพดีแต่ว่าสุขภาพจิตก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมใกล้ตัวเราลูกเราครอบครัวเราพี่ป้าน้าอาเราหรือชุมชนเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องวุ่นวายไปหมดอ่ะข้างบ้านก็มีแต่ฮะหรือสังคมมีแต่เรื่องเลวร้ายในบ้านก็มีแต่ยาบ้ามีแต่
ปัญหาวุ่นวายไปหมดอ่ะเราจะอยู่ในท่ามกลางสุขภาพจิตที่ไม่ดีต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อัลอักลียะก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นสุขภาวะทางด้านปัญญาสติปัญญาทำไงอ่ะปัญญาเนี่ยในทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่เคยได้ใช้มันเนี่ยมันเดี้ยงนะหรือใช้แค่ข้างเดียวมันเดี้ยงสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้แล้วเราไม่ใช้เนี่ยนะอัลลอฮ์เก็บนะไปบอกกับพวกหนุ่มๆที่ไม่แต่งงานน่ะรู้ไหมบอกว่าอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วมันได้ใช้เนี่ยอัลลอฮ์จะเก็บไม่ช้าหรอกไม่ช้ามันจะหมดอายุใช่ไหมไม่ช้ามันจะหมดอายุเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันสติปัญญาเนี่ยใช้มันยังไงอ่ะใช้ก็คืออ่านอัลกุรอานนะพินิจพิเคราะห์อ่านหนังสือเรียนหนังสือใช้สติปัญญาเพื่อที่จะบริหารให้เสียหาของมันให้สุขภาพของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะครับที่นักวิชาการเขาแนะนำไว้ก็คือว่าเราจะอยู่ในโลกดุนยาอย่างสุขสบายเนี่ยเราก็จะต้องมีอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาใช้นะก็คือต้องหาริสกีนะอาจารย์หาริสกีที่เหมาะสมแล้วก็ที่ไม่โลภนะกับการใฝ่หาเหล่านั้นเพราะถ้าหากว่าเรางอมืองอเท้าเราไม่ทำงานหรือเราไม่สร้างปัจจัยไม่แสวงหาเนี่ยสังคมมุสลิมเราก็จะมีปัญหาอย่างที่เราอย่างที่เราเป็นอยู่นะสังคมมุสลิมเราก็จะไม่ค่อยเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีมีริสกีที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ในดุนยานี้อย่างมีความสุขซึ่งไอ้ริสกีมันก็เป็นปัจจัยพอเรามีริสกีเราก็จะได้ออกอากาศคนไม่มีริสกีมันจะเอาที่ไหนไปออกมันก็จะขอเขาอย่างเดียวมุสลิมก็จะมีแต่คนขอคนซอดาเกาะก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับมัสยิดเนี่ยอย่างมัสยิดบ้านผมเนี่ยเวลาจะจดขอจดทะเบียนไม่ใช่เราจะทำทะเบียนอะไรทำทะเบียนคนจนจะมีทะเบียนคนจนเยอะมากนะครับมาลงทะเบียนกันไม่ไหวสอบสวนว่าจะเอาใครไม่เอาใครทะเบียนคนจนหรือว่าทะเบียนคนยากจนถ้ายากจนมันเป็นอยากจนมีทะเบียนคนจนเพื่อที่จะเวลามีสกาดมีอะไรตาอะไรก็จะได้ให้เขาก็จะมีทะเบียนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมากันเยอะมากแต่ว่าพอประกาศจะลงทะเบียนคนรวยนะไม่มีใครมาลงนะครับไอ้พวกเราแปลกกันนะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นคนรวยอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ต้องการที่จะบอกถึงว่าเราต้องแสวงหาริสกีการแสวงหาริสกีที่ฮาลาลนะครับแล้วต้องการที่จะให้มันเกิดความหมุนเวียนเกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าจะสร้างชีวิตที่มีความสุขและแน่นอนความสุขอันนี้มันก็จะมีโอกาสได้ใจสกาดได้ทำซอดาเกาะได้สร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆซึ่งมันมาจากเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับไม่มีเศรษฐกิจไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมัสยิดอัสซาดะจะเกิดขึ้นได้ยังไงโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้ยังไงเงินเดือนครูเงินเดือนอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งมันเป็นปัจจัยทั้งสิ้นนะซึ่งจะต้องอาศัยฐานนี้ทั้งสิ้นนะนี่คือซาดะที่เราควรที่จะให้มีเกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะก็คงจะเชื่อมนิดนึงที่ท่านอาจารย์ดร.ได้กล่าวไว้นั้นนะมันมีคำของเป็นสุภาษิตอาหรับนะก็บอกอัลอักลุสซะลีมุฟิลจิสมิสซะลีมปัญญาที่ปกติสลีมนี่คือปกติมีสุขภาพมีเรียกว่าแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในเรือนร่างที่เป็นปกติคนเรานี่เวลาโรคทางกายเนี่ยบางทีมันส่งผลต่อสภาพจิตมันจะผูกพันกันนะบางคนเป็นโรคบางชนิดที่ทำให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวมันส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็ตามมาด้วยกับพฤติกรรมดังนั้นในเรื่องของความสุขประการหนึ่งเนี่ยก็คือการที่บุคคลมีสุขภาพที่ดีอัสซิฮะห์นิอมะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมันมีนิอมะตอยู่2ประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามนุษย์มักจะไม่ค่อยให้ค่าหรือดูไม่ค่อยสมราคาต่อเมื่อสูญเสียมันไปแล้วก็ถึงจะเห็นค่าของมัน
อัสซิฮะตุวัลฟะราฮุการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เป็นปกติไม่มีโรคมีโรคาพยาธิเขาจึงบอกว่าอโรคยาปรมาลาภาอโรคยาแปลว่าความไม่มีโรคปรมาปรมัตแปลว่าที่สุดประเสริฐสุดลาภาลาบอแปลว่าลาภก็คือเป็นลาภที่ดีที่สุดอโรคยาปรมาลาภานะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยจะมีโรคไม่มีโรคก็อย่างที่บอกแล้วอยู่ที่ใจและไอ้โรคนี่ก็มาล้างไอ้สิ่งที่มันเป็นความชั่วเป็นบาปถ้าเราเข้าใจดีมันจะล้างไปบางทีบางคนนอนเจ็บติดเตียงเนี่ยนะเป็นปีๆถึงจะเสียนั่นแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะท่านพี่น้องบาปถ้าเขามีความสอบบัตรอดทนต่ออัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งที่เราได้อีกอันหนึ่งก็คือความสุขในมุมมองของศาสนาอิสลามต้องเป็นสุขสงบสงัดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่สุขต้องเป็นสุขที่สงบคือมีตุมะนี่นะมีสกีนะสงบได้ด้วยการติกรุลลอฮ์นะแต่ที่แน่ๆเพิ่มอีกข้อหนึ่งจากเดิมมุตะกี้บอกว่าสุขลางทีอยู่ที่ใจก็มีสุขลางทีอยู่ที่มุมมองก็มีคนเราเนี่ยจะมีสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่มุมมองมองให้เป็นบวกก็ได้มองให้เป็นลบก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดเห็นไหม 1,000 กัลฮัมดุลิลลาห์ 500 กัลฮัมดุลิลลาห์ 320 กัลฮัมดุลิลลาห์หรือว่าลงจากรถไปแล้วอีแม่มันไปทำคลิปออกมาว่ามันโดนเราป้นนะไปมากลายเป็นเรื่องโอลาพ่อมันสร้างเรื่องขึ้นมาแต่เราน่ะโดนตำรวจไล่จับอยู่เงี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมนี่แหละมุมมองเนี่ยสำคัญทีนี้มาดูท่านอาจารย์ดร.อนัสมาเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่ท่านยังมีอยู่พี่น้องอย่าเพิ่งแย่นะเพราะว่าตามโปรแกรมเนี่ยเขา12นาฬิกานะเอ้ยเท่าไหร่นะ0นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่ตีหนึ่งนะ24นาฬิกาโอเคครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับเมื่อกี้ผมฟังท่านอาจารย์อลีอ่านภาษาบาลีนี่ถ้าไปออกวิทยุนะคุณยายอะไรที่อีสานไม่เห็นหน้าพนมมือเลยพนมมือพนมมามีตมานีนามีสกีนางงดีมากดีมากเพราะว่าเราควรจะเปรียบเทียบให้ได้เห็นว่าความเป็นสัจธรรมเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเหมือนกับมักกอซิดชะรีอะห์เนี่ยเป้าหมายของชะรีอะห์เนี่ยผมไปบรรยายคนไม่ใช่มุสลิมงงเลยว่าศีล5เนี่ยกับมักกอซิดชะรีอะห์เนี่ยอันเดียวกันเพราะว่ามักกอซิดชะรีอะห์ฮิฟซุลฮายาตอันแรกคือคุ้มครองชีวิตอันที่2คุ้มครองทรัพย์อันที่3คุ้มครองสติอันที่4คุ้มครองวงตระกูลอันที่5คุ้มครองตัวศาสนาเองเนี่ยก็เวลาพระในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เล่าง่ายๆแม้คุ้มครองชีวิตยังไงล่ะหลวงพ่อเอ้าก็อย่าไปฆ่าเขาสิอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจบก็หมายคุ้มครองชีวิตก็อย่าไปฆ่าแล้วหลวงพ่อคุ้มครองทรัพย์ยังไงล่ะเพราะว่าลงทุนออมเงินกู้ยืมเงินซื้อขายแลกเปลี่ยนมรดกโอ้ไม่ไหวหลวงพ่อไม่ไหวจะเล่าก็อย่าไปขโมยเขาอย่าไปขโมยทรัพย์แต่ว่าขโมยทรัพย์เนี่ยมันเทียบกับมักกอซิดชะรีอะห์ที่บอกว่าคุ้มครองทรัพย์อย่าไปซอลเลมทรัพย์คนอื่นไม่ได้เพราะมันกว้างกว่าเยอะใช่มั้ยอันที่3คุ้มครองสติคุ้มครองสติยังไงหลวงพ่อก็อย่าไปกินเหล้าเมายาไงแต่คุ้มครองสติเนี่ยไม่ใช่กินเหล้าเมายาอย่างเดียวในชะรีอะห์กว้างกว่านั้นเยอะอ้าวแล้วคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองยังไงล่ะอ้าวก็อย่าไปผิดกามอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาเห็นไหมแทนที่ของเรามีเรื่องมะฮาเร็มเรื่องของการสมรสเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็คุ้มครองศาสนายังไงล่ะอย่าให้ศาสนาเสื่อมยังไงล่ะก็อย่าไปโกหกกล่าวเท็จไงมันจะเห็นว่าศีล5เนี่ยซึ่งเป็นอาซาสเป็นพื้นฐานเป็นมาบาดีของศาสนาของเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นหัวใจเดียวซ้ำและเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนมันก็คือมักกอซิดชะรีอะห์ที่อัลลอฮ์ประทานแก่ไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม
แล้วก็โตขึ้นครอบคลุมขึ้นมาจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับมาสู่ประเด็นนี้ผมเห็นว่าก็เสริมนะครับสืบต่อและให้เห็นมุมลงไปลึกลงไปเล็กๆอ่ะลงไปในส่วนที่เอาไปปฏิบัติอันหนึ่งก็คือมีอยู่ข้อหนึ่งที่จะให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็คือรับได้แก้ไขปัญหาได้ยอมรับบัลลายอมรับการอิบติลาของอัลตาลาแล้วก็ซับรุนยามีลาสบัดก่อนจากนั้นก็มองหามักรัชนะมักรยาสิ่งที่อัลตาลาจะให้ทางออกมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเขาก็ติดต่อมาทุนเดียวที่ติดต่อทางไลน์ทาง Messenger ทาง WhatsApp อะไรเยอะแยะจำไม่ได้เลยติดต่อมาทางไหนเขาบอกอาจารย์ช่วยขอผมขอฟัตวาหน่อยฟัตวาเขามีคนนี้จะไม่เอาอาจารย์แล้วเพราะว่าอาจารย์จะน่าจะมีมุมมองในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางสังคมเอาฟัตวาอะไรผมก่อนฟัตวาอะไรฟัตวาคือเพื่อนร่วมห้องผมเนี่ยไม่ยอมหลับยอมนอนอ่านหนังสือดูแต่คอมพิวเตอร์ไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วผมก็นอนเปิดไฟไม่ได้อันนี้ก็ไม่นอนอาจารย์ขอฟัตวาหน่อยฟัตวาห้ามนอนดึกแล้วก็ห้ามรบกวนคนข้างๆผมบอกนี่นะปัญหานี่มันไม่อยู่ที่การแก้ด้วยฟัตวาผมให้ฟัตวาผมไปเขาก็ไปเอาฟัตวาของมอริตานีโมซัมบิกอะไรบังกลาเทศมาอีกแล้วก็ไปเอาอุลามาอื่นมาเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องฟัตวาปัญหาคุณคืออะไรผมที่ปัญหาผมอย่างนี้แหละผมนอนไม่ได้ผมก็เลยบอกว่านี่นะในศาสนาอิสลามก็คือว่าอัลยะนีฮัลลุกาฟะติลมะชากิลมินไอลาวนินกานะคุณจะต้องอยู่ชีวิตที่มีความสุขได้ก็คือคุณจัดอิดารอปัญหาตัวเองบริหารจัดการปัญหาเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือคุณตกลงกับเพื่อนให้ได้คุยให้ได้ว่าเราอยู่ด้วยกันนะ 3:30 ไปแล้ว 4:30 ไปแล้วปิดไฟไม่งั้นอยู่กันไม่ได้เพราะถ้าเขารับชรัตสำหรับมุสลิมก็คือชรัตเงื่อนไขที่ตั้งต่อกันที่มีต่อกันในทุกเรื่องค้าขายเรื่องของการตกลงเรื่องอะไรต่างๆคุณตั้งชรัตกับเขาว่าถ้าจะอยู่ร่วมห้องกันนะอย่าเกิน 3:30 4:30 5:30 อะไรก็ว่าไปถ้าเขาไม่รับชรัตผมและอาจารย์ก็มี2อย่างนึงก็คือคุณบริหารเขาถ้าบริหารเขาไม่ได้คุณบริหารตัวเองย้ายห้องหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นเห็นมั้ยนี่ก็คือชีวิตที่มีความสุขถ้าเราไปไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับคุณป้าถ้าห้ามคนมาจอดรถหน้าบ้านไม่ได้ก็ย้ายบ้านแกไม่ใช่สินไร้ไม้ตอกที่จะย้ายอะไรไม่ได้ความจริงนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงจึงกล้าไปพังรถเขาถ้าไปพังรถคนอื่นที่ไม่ดีก็เอาปืนยิงสวนมาตายเลยถูกไหมอันนี้เป็นต้นเสร็จแล้วมันก็มันก็แล้วแต่มุมมองผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับใครจะได้รับประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์อันไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่เพียงว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีง่ายกว่านั้นเยอะนะแต่เขาอาจจะคิดดีแล้วนะแต่ผมคิดว่าสำหรับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาอะไรเนี่ยพยายามอิสติอานะตุบิลลาห์ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานให้เรื่องนี้ง่ายลงเห็นไหมแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาประทานทางออกอันต่อไปที่จะเกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุขก็คือริสกีต้องสม่ำเสมอริสกีต้องได้รับมาแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงบอกเลยครับว่าอัลกินากินันนับส์นะแล้วก็สิ่งที่เพียงพอต่อชีวิตเนี่ยสิ่งที่เพียงพอหรือเกินพอก็ได้ก็คือที่ใจเราว่าพอแล้วที่ใจเราถือว่าได้นะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้ร่างกายอุ่นมีผ้าห่มแบบไหนมีอะไรทำให้เรามีที่นอนอะไรทำให้เรามีบ้านที่กลับเข้ามาแล้วกินข้าวแล้วก็หลับนอนอาบน้ำแล้วไปทำงานใหม่ถ้ามีเหมือนคนอื่นก็พอถูกไหมแต่ถ้ามาดูเกรดดูระดับดูแล้วก็จะคิดแล้วก็เกิดความเป็นฮูมูมวันฮะซันก็คือเป็นความทุกข์เป็นความหม่นหมองและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นจากไอ้เรื่องความหม่นหมองหัวใจความทุกข์ความกลุ้มเพราะฉะนั้นการที่จะมีริสกีอยู่อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับมีกุญแจหลายอย่างมิฟตาฮุริสมีหลายอย่างเช่นบ้านจะจนบ้านจะเล็กเนี่ยนะชรัตอันนึงก็คือท่านต้องทำให้มันสะอาดบ้านจะเล็กบ้านจะพื้นยังไงก็ตามปูเสือน้ำมันหรือจะปูพรมเปอร์เซียผืนหนึ่ง
เป็นแสนหลายแสนเป็นล้านหรือจะเสือน้ำมันเม็ดหรือไม่กี่บาทนะเช็ดถูให้สะอาดเกลี้ยงบ้านอย่าให้มีหยักใหญ่บ้านเล็กก็ได้แต่ให้เกลี้ยงถูให้มันไปหมดเลยนี่เป็นต้นผมเห็นเคยดูสารคดีอันนี้ในศาสนาเราก็มีแต่เล่าให้ฟังในสารคดีเนี่ยมีวัดป่าของหลวงพ่อคนหนึ่งเนี่ยโทรทัศน์เขาก็ฉายตลอดแหละพอเปิดไปทำไมก็เปิดไปดูก็อ้าวตีสามตีสี่เนี่ยสานุสิตตื่นขึ้นมาเอากากมะพร้าวเนี่ยนะมาถูบันไดบันไดศาลาการประเรียนเป็นไม้อะก็ถูทุกซอกทุกมุมหมดเลยน้ำมันแวบไปหมดเลยเห็นไหมนี่ขนาดเขาไม่มีศาลาเพราะฉะนั้นในบ้านมุสลิมเนี่ยบ้านเล็กบ้านราคาเท่าไหร่ก็ตามราคาเป็นหมื่นราคาเป็นแสนราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านเนี่ยอย่าพยายามที่สุดอย่าให้มีหยักใหญ่อย่าให้มีอะไรแขวนละเกะละกะนี่ตอนนี้เป็นกุญแจอย่างหนึ่งนะแล้วก็จะทำให้ปลอดโปร่งสบายด้วยเช่นเดียวกันเอาละเพราะฉะนั้นในการทำมาหากินเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกุญแจริสกีคืออัลอิสติกอมะเราดูสิเราเนี่ยชุมชนมุสลิมเราอยู่ในพระโขนงคลองตันมีนบุรีหนองจอกอะไรก็แล้วแต่ในย่านมุสลิมนะแต่ร้านค้ามุสลิมเนี่ยไม่เสถียรไม่บกอไม่เที่ยงไม่จีรังมันภาษาบาลีมีนะไม่จีรังยังอ่านไม่ได้ไม่จีรังยั่งยืนเอาไปดูตลาดคนจีนน่ะร้านขายหูฉลาม98ปีร้านขายกระเพาะปลา107ปีอะไรไปเรื่อยร้านขายมุสลิมพอขายไปได้เปิดยังเอิกเกริกเลยนะยิ่งใหญ่มากขายไปได้5ปีอ้าวทำไมวันนี้หยุดล่ะอัลลอฮ์อาจารย์ขาย7วันเหนื่อยอัลลอฮ์อาจารย์เหนื่อยไม่ไหวเลยขายดีไงเที่ยงครึ่งหมดแล้วพอเที่ยงครึ่งหมดเหนื่อยฮะอิสบับเนี่ยอิสบับอีอันนั้นมีเหตุผลใช่แต่เขาไม่ได้บอกผมอ้าวทำไมหยุดล่ะผมมาวันก่อนหยุดอ๋อเหนื่อยอาจารย์แล้วก็จ้างลูกจ้างคนต่างชาติลูกจ้างเขารายวันไอ้เจ้าของขายที่ได้ไหมเจ้าของรวยไม่เดือดร้อนไงขาย4วันก็ได้5วันก็ได้ลูกจ้างไม่ได้ไงแล้วเขาก็ต้องอีก3วันที่เหลือ2วันเขาต้องไปทำเจ้าอื่นเขาก็ไม่กลับมาเพราะไม่กลับมาบัลลอลงอีกเหนื่อยกว่าเดิมขาย5วันขาย4วันแต่ว่าลูกจ้างไม่มีเหนื่อยกว่าเดิมทำเองล้างจานเองอะไรเองอ้าวทำไมเลิกขายไม่ไหวจะไม่เอาแล้วมุสลิม5ปีเลิกเนี่ยเดี๋ยวของอร่อยอร่อยของมุสลิมตั้งแต่สมัยโตกีสมัยเรายังเด็กๆเดี๋ยวนี้อัลตาลาเก็บคืนหมดแล้วเพราะไม่มีใครต่อไม่มีใครสืบต่อเข้าใจยังทีนี้เป็นยังไงที่ยังทำอยู่ปัญหาอย่างหนึ่งของมุสลิมก็คือใจรักนี่แหละไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้แต่ใจรักไอ้คนที่ทำไม่เป็นเนี่ยโอ้โหอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะลาให้ความขยันทำนั่นนะจืดมั่งเปรี้ยวมั่งเย็นมั่งแต่ขยันทำอิสติกอมะแต่ไอ้คนที่ทำอร่อยไม่ทำแล้วหยุดนู่นกรุงเทพรถก็ติดทางรถไฟฟ้าไอ้นุกสร้างรถไฟฟ้านุกสร้างรถติดขับรถไกลกว่าจะถึงโอ้โหอย่างกับผมจะไปเขาเยเที่ยงเนี่ยเขาเยเที่ยง2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ไปชั่วโมง40นาทีไปถึงอินนาลิลลาห์ร้านปิดเราจะต้องไปสอนหนังสือไปประชุมปิดอร่อยจะกินยังไงต้องแวะเซเว่นเขาอยู่โปรโมทอยู่ให้ต่อต้านซิปต้องแวะเซเว่นกินซิกินนมอะไรดัชมิลอะไรก็ว่าไปพอเจอหน้าอีก4วันไปใหม่ทำไมหยุดแล้ววันก่อนอร่อยอาจารย์อากิก้อนหลานต้องหยุดสิเอาหลานเหรอเพิ่งจะแต่งวันก่อนแล้วหลานยังไงล่ะหลานเนี่ยมันเป็นลูกของสะใภ้ไหนอ่ะแต่งลูกเขยแต่งสะใภ้เป็นลูกของหลานสะใภ้ไหนล่ะสะใภ้ของน้องตกีฉันอ๋อโลน้องตกียังนับเลยสะใภ้หลานสะใภ้ของน้องตกียังนับเวลาดีกันนับหมดเลยมุสลิมไกลยังไงก็นับหมดแต่พอทะเลาะกันเนี่ยใกล้ยังไงก็ไม่นับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เนี่ยนะอัลตาลาจะเรียกตัดในอัลกุรอานไงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอัลลัยซะลินอินซานะอิลลามาซาอาในดุนยาเนี่ยฉันเขียนไว้เลยฉันกำหนดไว้เลยฉันบัญญัติไว้เลยว่า
ลูกหลานโตอาดัมเนี่ยจัดได้ตามที่เขาขวนขวายไว้ถ้าไม่ขวนขวายไม่ได้ผมแปลให้ง่ายๆฉันเขียนไว้เลยว่าดุนยาเนี่ยลูกหลานอาดัมจัดได้ตามที่ขวนขวายไว้ก็คนจีนเขาขวนขวายไงคนที่เขามุ่งมั่นไงถ้าเรามุ่งเขามุ่งมั่นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะถ้าเขาได้ดุนยาด้วยวะกินาอาซาบันนาเขาจะได้ตามนั้นแต่ถ้าเขาทุ่มเพื่อดุนยาเนี่ยเขาก็ได้ตามนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้เพราะฉะนั้นสำหรับมุสลิมเนี่ยจริงๆคือว่าสิ่งหนึ่งก็คือพวกเราจึงจะมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์เล่าเรื่องโฉนดเนี่ยโฉนดที่บางจังหวัดที่เราบอกว่าอัลลอฮ์อัลตะลาโปรดเมตตาเราเถิดกาเฟตมันซอลเลมกับเราเหลือเกินเอาอาณาจักรไปอาณาจักรไปแต่ว่าโฉนดยังอยู่โฉนดของเรานี่ยังอยู่แต่ว่ามันอาจจะเล็กลงนะโฉนดเดิมมันอาจจะ25ไร่ตอนนี้มัน3งานตอนนี้ขีดไปเรื่อยๆลดลงไปเหลือ3งานก็ยังมีโฉนดจากนู่นนะสมัยปุยตายายนะ50ไร่100ไร่ตอนนี้มันอาจจะงานครึ่งนะหรือว่าไร่กับ2งานแล้วก็แล้วแต่มันก็จะมีโฉนดแต่คนจีนเนี่ยเพื่อนร่วมชาติชาวจีนเนี่ยมาเสือผืนหมอนใบไม่มีอาณาจักรไม่มีมัสยิดอากงมัสยิดหลวงอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีอาณาจักรไม่มีอะไรแต่มาถึงเป็นยังไงตอนนี้เราเจ้าของอาณาจักรเราเหลือ3งานโฉนดเหลือ3งานแต่คนไม่มาเสือผืนหมอนใบนอนมาในเรือน่ะแล้วชะโงกขึ้นดูเห็นป่าต้นกกเห็นโอ้โหไม่ตายแล้วแบบนี้ตอนนี้โฉนดล้นตู้ต้องไปซื้อตู้ญี่ปุ่นมาเพิ่มมาใส่โฉนดเพิ่มเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ดีมากชีวิตที่ดีในดุนยาเนี่ยถ้าใครทำมุ่งมั่นขวนขวายทำอะไรไว้อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้สิ่งนั้นแต่บัชรติก็คือภาษาอุรดูบอกด้วยเงื่อนไขก็คือบัชรติว่าต้องมีนิยัตลิลลาฮิตะอาลาอัลอิคลาสุบิลลาอัลฮุบบุฟิลลาเห็นไหมแล้วก็อัตตาอุนลิลมุสลิมีนวันมุสลิมาตถ้าคิดเช่นนี้แล้วก็สิ่งที่ทุ่มเทไปขวนขวายไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีแก่เราครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็คงจะเป็นการสรุปนะครับของท่านเกียรติกรทั้งสองท่านนะครับก่อนที่ผมจะได้ขมวดข้อนี้ในครั้งสุดท้ายก็ขอเชิญท่านดร.ตุลลอฮ์ได้สรุปอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนก็ขอสรุปสัก 2-3 นาทีหลังจากที่เราได้คุยถึงรายละเอียดของหัวข้อนะครับที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้ตั้งไว้ก็คือเรื่องของความสุขเรื่องของสะอาดะเรื่องของชื่อมัสยิดนี่แหละนะครับสรุปสั้นๆก็คือใครต้องการสะอาดะก็มาสุเราะห์สะอาดะก็จบแล้วมั้งต้องมาที่นี่นะครับที่นี่หมายถึงมัสยิดการมามัสยิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาหาความสุขอีกประการหนึ่งนะวันนี้เราเป็นงานมัสยิดเพราะยังต้องพูดถึงมัสยิดนิดนึงในแง่ที่ว่ามัสยิดนั้นเป็นสถานที่ที่เราเข้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกมีความสุขต้องอย่างนั้นนะเพราะมัสยิดไม่ใช่เป็นมัสยิดที่มีเรื่องของความแตกแยกไม่ว่าจะเป็นตปุรุษหรือคณะกรรมการอันนี้มันไม่เข้าข่ายเราพยายามที่จะตั้งชื่ออัสอาดะห์นี่ต้องการที่จะบอกอยู่แล้วว่าเป็นมัสยิดที่จะต้องสร้างสิ่งที่เป็นความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความสุขซึ่งเป็นความสุขในนิยามของอิสลามนะครับในความเข้าใจที่เราจะต้องมีในความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรามีและต้องการที่จะให้เรามีทั้งสองโลกไม่ใช่เฉพาะโลกของดุนยาทีนี้นิดหนึ่งก็คือผมจะให้ข้อคิดนิดหนึ่งก็คือว่าระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยมันมีความสั้นความยาวไม่เท่ากันถูกต้องไหมดุนยาสั้นนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วสั้นแล้วต่ำด้วยชื่อมันนะครับก็คือ
อายุของคนดุนยาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับดุนยาของอาจารย์อาลีดุนยาของผมดุนยากับของท่านเมาลานาดร.นัสก็ไม่เท่ากันพี่น้องก็ไม่เท่ากันดุนยาก็คือชีวิตของท่านเนี่ยที่หลังจากคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้วมาอยู่ในโลกนี้นะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องไปอยู่ในกุโบสถ์อีกกี่ร้อยกี่พันปีวัลลอฮุอาลัมนะครับแล้วก็วันกิยามะฮ์อีกล่ะวันแห่งการตัดสินอัลลอฮ์ตัดสินเข้าสวรรค์เข้านรกก็เป็นระยะเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจในแง่ของวันเวลาว่าในเมื่อชีวิตเรามีสองโลกโดยรวมๆถ้าบวกโลกอักบารซักด้วยในกุโบสถ์ก็เป็นสามโลกนะโลกดุนยาเนี่ยน้อยมากสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจไอ้ความสั้นเนี่ยเข้าใจให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะตระหนักแล้วก็ระวังในการที่จะทำงานของเราจะต้องเป็นงานที่จะไปใช้ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาที่นานมากในขณะที่เราทำงานเพื่อดุนยาเราทำงานเพื่อที่จะส่งลูกเรียนนะครับลูกมันอายุเท่าไหร่แล้วมันจะต้องใช้ชีวิตอีกเท่าไหร่มันเรียนกี่ปีมันเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมนะครับปริญญาตรีสมมุตินะครับไม่กี่ปีนะครับเราทำเพื่อเขาไม่กี่ปีนะเราทุ่มเทเยอะมากเยอะไปหรือเปล่าทุ่มเทจนกระทั่งว่าอะละหมาดละเมิดไม่เอาสังคมไม่เอาวันศุกร์ไม่มาเพราะจะต้องหาเงินค่าเทอมให้ลูกหาเงินคือทุ่มเทอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของนักการเงินนักอะไรต่างๆเหล่านั้นเอาเรื่องดุนยาอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดอยู่แล้วโดยตรรกะเพราะว่าดุนยานี่มันชีวิตมันน้อยมากมันสั้นมากนะครับทำไมเราจะต้องไปให้ความสำคัญกันเยอะขนาดนั้นนะจริงๆมันก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งนะแต่ให้ความสำคัญจนกระทั่งว่าเราละเลยไอ้สิ่งที่เราจะไปเป็นประโยชน์กับเราในช่วงระยะเวลาซึ่งมันเนิ่นนานจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดก็คือในอะไรนะในโลกหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ขอฝากไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็ให้มีความสุขโดยความสุขทุกมิติของความสุขของเราที่เรามีเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้เราเนี่ยต้องพยายามให้เป็นความสุขที่มันมีผลต่อเนื่องไปยังโลกอาคิเราะห์ครับขอบคุณมากครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ผมสรุปเป็นข้อๆและกันจะได้ไปเร็วๆหนึ่งก็คือการที่เราต้องมีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะสองเราแต่ละคนเนี่ยต้องมีรูห์อันนะซีฟะห์คือดวงจิตนะจิตไม่ต้องดวงก็ได้จิตกายดีแล้วกายสะอาดแล้วให้จิตของเราให้รูห์ของเราเนี่ยอย่ามีอิจฉาริษยาขุ่นเคืองคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามันมัวหมองนะครับอย่ามีเช่นนั้นนะอย่าเป็นเรื่องเสน่ห์นางงิ้วเลยไม่เอานะครับอัลอินติฟามิมมานาบิอัสรวะอัลมักซูนะฟินบารีวันบาฮรีวันเยาอีคือรู้จักใช้ประโยชน์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาในหน้าแผ่นดินโอ้อันนี้สำคัญนะเรามุสลิมเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่สร้างเมืองตั้งแต่เริ่มสร้างหรือก่อนสร้างเลยซ้ำหรืออยู่ต้นๆน่ะแต่ตอนนี้ปรากฏว่ายังไงในพื้นที่ที่เราอยู่มาก่อนคนอื่นเป็นร้อยปีเนี่ยเวลานี้คนที่มาทีหลังเนี่ยมาอินติฟา มนาบิสรวะมักซูนะมาเอาประโยชน์จากไอ้ที่ดินไร่นาต้นกกต้นอ้อที่เราอยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ยที่เนี่ยในพื้นที่เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ขายของเลยหรือว่าจำนวนร้านค้าร้อยร้านเนี่ยจะเป็นแผงเป็นอะไรก็ตามของเราเจ็ดแผงนั่นเองแล้วก็ขายของไม่เท่ากับเขาด้วยคิดไหมเนี่ยในบางพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยทั้งตอกซอกซอยที่เป็นตลาดคนมาเป็นหมื่นเลยเนี่ยมีมุสลิมขายกี่แผงเพราะฉะนั้นนี่คือเราจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้เลยถ้าเราไม่เรียนรู้วิธีที่จะคว้าริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาโปรยปรายไว้บนหน้าแผ่นดินตอนต้นกกท้องนาในดินในแดดทั้งหมดเหล่านี้นี่คือจุดด้อยของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทรนลูกหลานของเราต่อไปนี้และไม่ต้องเรียนตามระบบต่อไปก็ได้เพราะการศึกษาในระบบกำลังจะล่มเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่า
ไปเสียเวลาเรียนการเงินกับธนาคารตอนนี้ธนาคารปิดแล้วครับไม่รับนี่เป็นต้นธนาคารใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นจะต้องมองดูว่าการอ่านกุรอานยังไปได้เรียนรู้ชะรีอะห์ยังไปได้เพราะว่าจะต้องอาบน้ำคนตายต้องละหมาดยานาซาต้องนิกะห์ต้องอะไรกันอยู่เนี่ยอาชีพเหล่านี้ยังต้องไปอยู่ต่อไปได้สอนคนแต่ว่าอาชีพแต่ละอาชีพกำลังเผชิญการล่มสลายต้องดูให้ดีนะต่อไปก็คืออัลอิลมุวัสซิฮะห์รู้ศาสนาเรียนรู้ตามศักยภาพของเราเราเป็นคนธรรมดาเราเป็นคนขายของเรารู้ศาสนาแค่ไหนแล้วก็มีซิฮะห์มีสุขภาพให้ดีต่อไปอะฮุรริยาตุนวาซิอะห์พอมีอิสระในตัวเองจะเป็นตัวย่อจะเป็นใครจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามมีอิสระจะไปละหมาดได้ไปฟังงานสุเราอะไรต่างๆได้ไปฟังข้อสอน9โมงเช้า10โมงเช้าได้พอมีอิสระไปไหนได้ไม่ใช่ลูกหลานกักขังหรือว่าเราไม่ไหนไม่ได้ผมต้องต่อไปอัสลามุนอาลามีนี่เหมือนกับที่ท่านอาจารย์รอตอัมดุลลอฮ์ทำอยู่คือดีนมีวัสตีนะมีความดุลยภาพอย่าไปก่อเรื่องเดือดร้อนกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านเครือญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านคนในชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามอยู่ด้วยกันอย่างสันติข้อที่7ก็คือตะกัดดุมบินบัชรฟีจะมีเอลฮุกูลฮายาวียะพยายามสร้างเรื่องดีๆไปที่ทำงานก็สร้างเรื่องดีไปสุราก็สร้างเรื่องดีไปซื้อของก็สร้างเรื่องดีอย่าไปหาเรื่องอย่าแปลอะไรต่างๆข้อ8อัลอดาละอัลอิสติมาอียะมีความเป็นธรรมเป็นธรรมต่อตัวเองเป็นธรรมกับลูกๆเป็นธรรมกับหลานๆเป็นธรรมกับญาติเป็นธรรมกับเพื่อนบ้านไปให้หมดแหละข้อ9รู้จักที่จะรักษาสิทธิตัวเองและสิทธิของคนอื่นๆแล้วก็บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ในเรื่องง่ายอย่างที่ผมเล่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเช่าห้องอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ไปเอาฟัตวามาบังคับเขาแต่นั่งคุยนั่งตกลงนั่งตั้งเงื่อนไขกันถ้าแก้ไขเขาไม่ได้แก้ไขตัวเราเองเราย้ายหนีข้อสุดท้ายนี่ผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้ก็คือว่าเราพยายามรักษาอีหม่านเหล่านี้ไว้ให้ได้และอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีนิยัตที่ถูกต้องชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่สอดคล้องกับชื่อของมัสยิดแห่งนี้มัสยิดอัสซาอดะห์มัสยิดแห่งความดีในดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์ก็สรุปได้ว่านะครับความสุขในมุมมองที่เราได้พยายามสะท้อนให้เห็นจากหลักคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นความสุขที่อิสลามไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของดุนยานะครับดุนยาเป็นทางผ่านดุนยาเป็นเนื้อนาบุญเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องขนขวายจะต้องกระทำในขณะนี้ซึ่งเราอยู่ในดุนยาความสุขนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงประทานให้แต่ว่าความสุขในดุนยาไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเวลาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะอยู่กันคนละมิติเวลาเลยก็ได้อย่างที่เราทำในดุนยาเนี่ยเวลาเราจะไปรับผลของมันก็คือในวันอาคิเราะห์นะซึ่งมันเป็นคนละมิติเป็นคนละเวลากันเลยดังนั้นสิ่งที่เป็นข้อสรุปนะผมสรุปขมวดให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งคือทั้งหมดมันชัดเจนแล้วแหละทีนี้ทำหน้าที่ของคนดำเนินการกับธรรมดาแล้วมันต้องสรุปหะดีษหนึ่งไม่ต้องยกแล้วนะในส่วนของตัวบทรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่าอะไรที่ทำให้คนเข้าสวรรค์การกระทำอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเข้าสวรรค์แก่ยันหนึ่งก็คือการกระทำอะไรที่ทำให้คนส่วนมากเนี่ยตกนรกไอการกระทำที่ว่านี่เกิดในดุนยานะแล้วเวลาทำแล้วเนี่ยเกิดความสุขด้วยไอส่วนที่มันจะนำพาไปสู่การเข้าสวรรค์นบีตอบสองตัวหนึ่งตักวัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกมีมารยาทที่งดงามนั่นแปลคุมหมดเลยจะเป็นอีมงอีมานะมันที่ซอและจะเป็นเรื่องซูจะเป็นกอนาอะจะเป็นซอบัตจะเป็นชุกตจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันอยู่ในคำว่าตักวาปฏิบัติตามใช้ตามห้ามวะฮุสนุลคุลุกก็คือการมีมารยาทที่งดงามนะนี่คือสิ่งที่กระทำแล้วเกิดความสุขทางใจแล้วก็เป็นความสุขทางกายด้วย
แล้วก็เป็นความสุขที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้ประมาณหนึ่งในดุนยาอย่าเข้าใจว่าเราทั้งหลายนี่ต้องอยู่ในความทุกข์ระทมในดุนยาไม่ได้รับความสุขอันใดเลยในดุนยาอัลลอฮ์จะให้เฉพาะในอาคิเราะห์เท่านั้นไม่ใช่ใครที่มีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในอัลกุรอานมันอามิละซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงวาหัวมุมินุนในสภาพที่เขานั้นเป็นผู้ศรัทธาคำว่าศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องมีสองตัวนี่แหละตักวาต่ออัลลอฮ์และมีฮุสนุลคุลุกฟะละนุฮียันนะฮูฮายาตันตอยิบะตันเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีที่ว่าเนี่ยชีวิตไหนอะดุนยาครับดุนยานี่ก็ดีได้แต่วะลานะจะซียันนะฮุมอัจรฮุมบิอะห์ซันมากานูยะอ์มะลูนเราจะตอบแทนแก่พวกเขาเหล่านั้นซึ่งพลานิสงส์ผลบุญของพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วท้ายที่สุดสุดยอดแห่งความสุขความบรมสุขที่จะได้ในอาคิเราะห์นะซึ่งมันเป็นผลมาจากดุนยานะพี่น้องนะคนเราถ้าริดอต่อการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์พึงใจต่อพระองค์ท่านยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ริดอที่ว่าเนี่ยมันก็จะนำพาไปสู่การอยู่อย่างมีความสุขในดุนยาแล้วเมื่อเข้าสู่อาคิเราะห์วะริดวานุลลอฮิอักบัรริดอของอัลลอฮ์ใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดนั่นคือความบรมสุขเมื่อเรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขในดุนยานี้ต้องเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาตักวาฮุสนุลคุลุกและริฎอเราก็จะได้รับสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่นั่นก็คือความริฎอของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไปไม่ถึงเราพูดถึงความสุขที่มันจะนำพาไปสู่อาคิเราะห์ก็คงจะฝากกับเราทั้งหลายนะด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ธรรมดาจะกลับบ้านไปแล้วก็คงจะได้นะแต่ก็อยู่เป็นกำลังใจกันอีก15นาทีก็เที่ยงคืนนะต้องขอขอบคุณทุกท่านฟะญะซากุมุลลอฮุคอยรัลญะซาและขอขอบคุณท่านวิทยาการวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์ดร.อนัสอามาติยากุลท่านอาจารย์ดร.อิหม่ามอับดุลลอฮ์นุ่มสุขและต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหลายได้นำเสนอข้อมูลดีๆแก่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะดึกไปสักนิดก็ตามแต่หลังจากนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้กลับบ้านแล้วก็เข้านอนด้วยความสุขกายสบายใจเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซาวาบสุดท้ายนี้ก็นะขอดุอานิดนึงกันแล้วกันพี่น้องนะพี่น้องอ่านซูเราะตุลอัสรีแล้วก็ไปคำนวณดูให้ดีความสุขอยู่ที่ในซูเราะห์เนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل
كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمارنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله ครับในนามของคณะกรรมการจัดงานวารุณใจสู่มัสยิดอาซาดะนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์นุมสุขและท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงและท่านดร.อนัทอมตยกุลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจต่อบรรดาพวกเราในค่ำคืนวันนี้นะครับขอให้ท่านทั้ง3นั้นจงได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์นะครับจงได้มีอายุยืนยาวเพื่อทำงานของศาสนาของรัตตลาต่อไปนะครับต่อไปนะครับขอเรียนประชาสัมพันธ์